เลิกสิเล่าอ่ะจนเลิกเล่าเลิกจนเริ่มต้นข้าพรรษานี้สวัสดีปื้อแวปากันยอกอกาเนาะคาเนอีจะกะแฮตแต่บ้านาบ้าสาเฮนออสีละบ้านออัตาเกเดนกะจ้าอัตาเกเดนซานฮอจะบ้านอบ้ากาเนอออเวด้าเนอาชุมูตาเซนอมีบ้านออเวด้าโมเวด้าวีเนอัตแต่ตาปะไม่แต่ตามีเมเนอัตกันหน้าไปบ้านอเลอปะยอพีโอลอนฮีโคปูเนอัตแต่ตาเดนาบ้าบ้ากาเนออสีวีเนอัตแต่ตาตะมือบ้าอะไรต้อนรอซาวีเนอาตาชาอาบ้าชาเนาะบ้ากันเนแต่เราเลิกแค่เนี่ยเราเอาสีไม่วีเนเดี๋ยวเลิกแค่เนี่ยอากาศจมบ้าตาอาบ้าไหลเลยเยซาโอเนาะบ้ากันเนี่ยจมได้วีเนอาซีสุบานเนาะเลยปัญญาพี่โอเคต้อนรอคีดิสอเลยโมลปันปื้นแม่เนาะบ้าชุ่มโมเกต้าโพซาเยาวชนพี่อาแกปัญญาเกลีเนแต่บ้านหนาอ้อโฆษณาเลยทีวีปู่บ้าอันเลยเนี่ยเจคาหล่อหล่ออาตะเทบ้าอาตะเกบ้าหนอปากันยอเนี่ยอาแอหล่อกระจ้าสากอกาหล่อนำบ้าออสีออเมบ้าปื้อแว่พี่อาหน้าฮูจะแต่ด้าคันเนอีนแม่มดสาเลยนแม่มดสาออสีละบ้านเนี่ยให้แล้วโอ้หมอเลยโรงพยาบาลหนอพี่อาโอ้บุญเนกระจ้าเดินเนี่ยนำบ้าสาปีหมอบ้าหมอเนี่ยอาสาเกกระต้อวีเนี่ยอาเฮนันออสีละบ้าเซเนาะอากาแต่บ้านาต้าเลอะเกต้าเลอะเกอากาแต่บ้านาเลอะซีเนอาเตเกบ้าจะหล่อออวีเนมาซาจะหล่อนแม่ออสีละบ้านเนปัญญาพีโอบูนันเนาะโมนปานปื้อนแว่นาอาสู้มือสามมือเนาะปื้อแว่พีอากอโพโอเลอะโยกอได้เลยปัดประจำตัวประชาชนเนาะนันแม่แหล่อโมเนแหล่เฮแหล่จอเนอันเลอเจนอมีบ้านเนาะปากันยอพีอักเกิดท่อเกิดไม่ได้เลยอาตาซีเดซีบ้าปากันยอเกิดท่อเน่อาชีวิตมีคุณค่านำบ้าที่สี่เหยได้แม่นักจ้าบ้านเนาะอ่ะเธอพอทนเหลือเกิดจาเสปว่าเมอาอีกว่าเมอาอีกว่าเมอาอีโอเกิดจาเกิดจาเสปว่านิโสพอปว่านิโสพอปว่านิโสพอเกิดจามาบูกว่าเกิดยอเกิดยอกราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุตุลโคงที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือทั้งพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาเขาจอมว่าวัดหนองผาเขาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนกราบไหว้สาทั้งพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วตำบลดอยหล่อมอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่และแสดงน้ำแสดงความนับถือกราบไหว้สาท่านพระครูอภิวัฒนาภิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสี่ข่าวเพื่อชาวประชาเจ้าอาวาสวัดป่าตังเจริญที่เคารพเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในค่ำคืนวันนี้รายการธรรมะจัดยอดดอยได้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนแห่งวันหนึ่งแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์
ชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลูกหลานอยู่เงียบๆวันเวลาก็หมดไปรายการนี้พบปะกับญาติโยมศรัทธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา20:00 น.เป็นต้นไปจนถึง20:00 น.ภาคหลังนั้นเป็นรายการอุจจารภาษาธรรมในช่วงนี้บรรยากาศทางภาคเหนือเฮาก็จุ่มเย็นเป็นตี้เป็นตี้อยู่ฝนฟ้าก็โปรยปรายมาหลายพื้นที่ญาติโยมศรัทธาคงจะสร้างบารมีกันและช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกฐินโตยหลายพื้นที่หลายวัดหลายวาที่มีกฐินการในวันนี้เองก็กับพระมัตตมาภาพได้นำหนึ่งรายการธรรมะจากยอดน้อยมาเป็นประจำวันนี้ก็เหมือนกันนะเขากับผมธรรมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาอุจาปกปักญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนี้นั้นต้องมาอุจาในเมตวาที่ผ่านมานี้ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์คู่ตนคู่องค์ที่มีเมตตาธรรมได้เดินต่างขึ้นไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะได้มีท่านพระครูวิภาสวรคุณเจ้าอาวาสวัดดงป่าไว้เจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีอำเภอดอยหล่อท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวเจ้าอาวาสวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิ่งอำเภอป่าซางท่านพระครูกระยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วท่านพระครูท่านพระอาจารย์เจ้าท่านอาจารย์รัตภพนารินโทนะแล้วก็ตุลุงยองหรือท่านอาจารย์เจ้าท่านอาจารย์สนั่นที่ไปเป็นโคศกเฮือแก่ตังวัดพุทธสีคิรีเป็นประจำกุปีแล้วก็ขอขอบคุณขึ้นเสียงตัวแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดที่ปากันหลั่งไหลเดินทางขึ้นไปที่วัดพุทธสีคิรีในการทอดกระถิ่นครั้งนี้นะเก้ากับผมอัตมาภาพต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการร่วมทำบุญทอดกระถิ่นครั้งนี้และขอขอบคุณนะคณะศรัทธาที่ได้เดินทางขึ้นไปนั้นโดยเฉพาะลงทานก็ดีนะลงทานก็ดีทุกลงทานที่ขึ้นไปอาจจะไม่ได้ตักตายอาจจะไม่ได้ไปปันพรหื้อนะบ่เป็นอย่างบุพเจตนาที่เกิดขึ้นทุกลงทานนั้นมีเมตตาธรรมอย่างสูงปาการถ้าบ่มีลงทานก็เป็นไปได้ยากความเป็นอยู่จะลำบากฝืดเคืองในการทำกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในงานทอดกฐินนี้เพราะฉะนั้นลงทานมีความจำเป็นอย่างยิ่งพ่อครัวแม่ครัวต่างๆก็ต้องเตรียมการเตรียมงานเพื่อจะสร้างบารมีกับตัวเก่าแม้เก่ากับผมอาตมาภาพเองแต่บัดนี้ไปนี่ก็ต้องขออภัยตัวท่านอาจารย์บดินทร์ศิระสังวโรวัดแม่กลางหลวงเหล่าปาตานก็ได้เดินทางไปตั้งลงทานเหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์ไล่ตนในองค์อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อที่นี่ปาการหลังไหลขึ้นไปร่วมทำบุญกุศลอาจจะมาได้ตักต่ออูจาหลายพื้นที่ตั้งอำเภอกระยานิวัฒนาก็มีท่านพระครูจันทรกิจารักษ์เจ้าอาวาสวัดจันทร์เจ้าคณะตำบลบ้านจันทร์และครูบาอาจารย์หลายที่วัดขุนแม่ร่วมก็มานะหลายพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมทำบุญในวันที่17ตีตวาที่ผ่านมาแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของดอกไม้ที่บ้านผาหมอนนะโดยอินทนนท์ปุ้นลุงหลานของพ่อหลวงสมบุญนะที่ได้ปากันเอาดอกไม้ขึ้นไปทำบุญ1คันรถนะแล้วก็คณะศรัทธาตั้งคุณแปะตัวเหมือนกันหลายพื้นที่ที่นำดอกไม้มาถวายอันนี้สำเร็จได้โดยดีต้องอาศัยละลายฟักลายไฟเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบอกว่าจากการดูแลลูกโยนกันดีอย่างกันดีและเจ้าหน้าที่หมออนามัยตีคุณแปะตัวนะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายแล้วอย่างหนึ่งนั้นถ้าความผิดพลาดการปฏิสารตานต้อนรับญาติโยมศรัทธาหรือครูบาอาจารย์ที่ขึ้นไปเก้าของผมอาตมาภาพขอรับไว้พิจารณาและแก้ไขต่อไป
ญาโยมครูบาอาจารย์ญาโยมศรัทธาที่เมตตาเดินทางขึ้นไปร่วมทำบุญทอดกฐินในการครั้งนี้เป็นเมตตาธรรมที่ยิ่งใหญ่มาการหลายทิศหลายทางต่างเจียงหานก็มีไดหานแม่จิรพันธ์เป็นไสบุญหลายคนตัวการอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเสียงบางทีเข้ามาทำบุญอาจจะไม่ได้ตักต่อเสียงเนาะมาจากหลายพื้นที่แม่ลาดน้อยนาเมษเรียงขุนยวมนาตังเพกระยินิวัตนาอำเภอลีปอดมกับคณะสัทธาอำเภอลีพมบัดห้วยต้มเข้ามาบันหงห้วยละห้วยโทกนาห้วยการบันหงไล่ตีไล่ตังอำเภอบันหงทั้งหมดก็ขึ้นไปกันนักขึ้นไปกันหลายสายตรงปงป่อสีวันพร้อมทั้งลูกหลานเปิ่นน้ำปลาการขึ้นไปลายสายตัวกันเพราะว่าเมตตาก็ดีบางคนก็ไปก่อนแล้วต่างอำเภอเมืองก็ดีนะเมวางสัมปะตองหางตรงเจียงไฮลำปางลายตี้ที่ขึ้นไปลายอำเภอที่ไปเพราะฉะนั้นคนนักหลายอาจจะต้องมีการคลาดเคลื่อนและความบ่พร้อมยอมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้เก้ากับผมอัตมาภาพในนามวัดพุทธศรีคีรีก็ขออภัยไว้ณที่นี่เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะห้องน้ำที่จริงห้องน้ำมีอยู่20กว่าที่นั่งนะตั้งที่ศาลานั้น4ที่นั่งแล้วหลังวัดพระธาตุแห่งประมาณ21ที่นั่งนะ21ที่นั่งตั้งหลังพระธาตุพุ่น20กว่าที่นั่งเพราะฉะนั้นบางคนไปใหม่อาจจะบ่ฮู้ที่เคยไปกู้ปีอาจจะหูเพราะฉะนั้นต้องขออภัยไว้ถอยติดป้ายไว้ติดป้ายไว้แล้วแล้วก็บอกโคศกคือคนอื่นมีคนหนึ่งคือไปบอกประกาศคือแก่คนที่มาบางคนอาจจะนี่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คงจะต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าความพร้อมบ่เกิดขึ้นวัดก็สร้างขึ้นใหม่พระธาตุเจดีย์ก็ยังบ่สําเร็จลุล่วงโดยดีปีก่อนนั้นญาติโยมศรัทธาหอมปัจจัยร่วมสร้างห้องน้ํานั้นได้อยู่ 28,000 กว่าบาทยังอยู่เหมือนเดิมที่ได้มาแถมประมาณ 7-8,000 บาทปีนี้จะรวบรวมไว้ที่ฮานนะก่อนจะถึงกฐินปีหน้าจะพยายามทำห้องน้ำเพิ่มเติมเข้าไปแถมนะถ้าทำเพิ่มเติมเข้าไปแถมก็คงจะต้องใช้งบประมาณลงไปในส่วนนี้นะก็ต้องขอขอบคุณเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์และญาติโยมศรัทธาที่ปาการร่วมบริจาคให้หอมไปวันนี้มาอูจาเรื่องนี้คือญาติโยมศรัทธาขออภัยทุกอย่างที่ญาติโยมศรัทธาพากันขึ้นไปและในการครั้งนี้ที่ลืมบ่ได้เจ้าภาพคุณโยมดวงตาและก็อันนี้เป็นประธานในการทอดกฐินตวยและก็ไล่ไฟที่ขึ้นไปนะบางคนอาจจะบ่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่าชื่อไล่คนหลายพื้นที่ไฟประสานงานกับผู้หมวดชยพรเพิ่นเคยมาออกเพิ่นก็มาออกรายการสถานีวิทยุญาติโยมศรัทธาบางคนถ้าฟังก็จะรู้จักนะเพิ่นเป็นหน่วยฝ่ายประสานงานและเป็นญาติของท่านผู้หมวดชยพรถอยคณะศรัทธาต่างทุ่งท้อก็ไปกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนท่านบ่ได้เอ่ยชื่อรายนามต่างๆต้องขออภัยไว้ณที่นี้ถอยนะอาจจะมีการผิดพลาดขึ้นมาแต่บุพเพเจตนานั้นมีความจำเป็นสำคัญในการทำบุญแต่ละครั้งต้องมีบุพเพเจตนาเกิดขึ้นนะบุพเพเจตนาเกิดขึ้นแม้วันนี้ก็เหมือนกันก็ได้เดินทางหลังจากเสร็จงานถวายแล้วแต่เจ้า 7:00 น.เจ้าก็เดินทางไปที่วัดห้วยสายเขาอำเภอลี่จังหวัดลำพูนเพิ่นนิมนต์ไว้มาก่อนเป็น 2-3 เดือนแล้วขอฮือไปฮือได้นะเคยฮู้จักกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ครูบาอาจารย์ไหลตนท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูกระยาณประโมทนะก็เดินทางไปโดยการท่านพระอาจารย์จิรเดชนะกับปาการไปตังที่อำเภอลีตังเจียงไฮที่วัดปาแงะนะท่านครูบาสมานเก้ากับผมเองกับครูบาอาจารย์ก็แบ่งกันไปนะตังอำเภอเวียงป่าเป้าก็มีท่านพระครูวิภาสวรคุณที่เดินทางขึ้นไปท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวที่เดินทางขึ้นไปที่จังหวัดเชียงไฮ้นะเป็นคลื่นมหาชนที่ร่วมฟังรายการธรรมะคลื่นสีขาวนี้นะครูบาอาจารย์แต่ละสายแต่ละนี่ก็มีงานโจนกันพอดีก็เลยแบ่งกันไปเนาะต่างปูนก็หู้จักกันต่างนี่ก็หู้จักกันก็เลยเอาจะได้ก็แบ่งกันไปอันนี้ก็ด้วยความเมตตาธรรมของครูบาอาจารย์กุตนกุองค์ตวยปากันไป
แต่ละสายแต่ละตี้ช่วงนี้เป็นงานบุญกฐินแต่ละคนนั้นตั้งจิตใจมาไว้เมื่อนานพ่อเข้าใจดีว่างานกฐินนั้นเป็นงานที่จำกัดด้วยเวลาและบุคคลเมื่อจำกัดเวลาด้วยบุคคลแล้วอานิสงส์ก็นักต่างคนก็ต่างร่วมกันไปทำบุญแต่ละตี้แต่ละแห่งบางคนก็ไปในวัดนั้นมาวัดนี้บางวันก็ได้สองวัดด้วยกันแต่บางทีเมื่อไม่ได้ไปก็ให้หอมไปก็ได้บุญมากันด้วยบุพเจตนาอันดีงามแล้วนะช่วงนี้จะเป็นเทศกาลกฐินไปจูจอดรอดถึงปูนเดือนยี่เป่งนะเดือนยี่เป่งปูนนะจะไปถึงปูนหลายงานอยู่นะหลายตี้หลายวัดหลายวากำลังทุกคนทำหน้าที่ในชีวิตที่มีกล้าที่สุดในสำนักได้เกิดขึ้นมาเจอพระรัตนตรัยเจอพระพุทธศาสนาต่างคนต่างก็ต้องทำหน้าที่สร้างให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เมื่อใดสุขภาพร่างกายนะเมื่อใดร่างกายเอาไปปะได้แล้วจิตยังไปอยู่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนในน้อมจิตนึกถึงบุญกุศลก็ชื่นใจแล้วนะน้อมจิตนึกถึงความดีที่ตัวเราได้ทำไว้แต่ละครั้งที่ผ่านมาของชีวิตระยะกันเวลาที่ผ่านไปแล้วผ่านไปเล่าแต่ถ้าผ่านไปด้วยกันมีกล้าสำหรับใจชีวิตเวลาที่หมดไปคือมีกล้าครับตัวเราจะเป็นเวลาที่มีกล้าและมีความหมายครับตัวเราเป็นอย่างยิ่งทุกชีวิตมีความจำเป็นทุกชีวิตจะต้องเข้าใจว่าการเดินทางของชีวิตนั้นนะยาวไกลการดานนะแต่เมื่อระยะเวลาการเดินทางของชีวิตนั้นถ้ามันมีกล้าแม้จะสั้นแม้จะยาวนะอยู่ที่การใช้เวลาให้มีกล้ายิ่งถึงวันนี้แต่ละคนบางคนอาจจะบ่พร้อมแต่เมื่อรู้ข่าวว่าบุญกุศลเกิดขึ้นสถานที่ใดที่ประกอบบุญประกอบกุศลในสถานที่นั้นที่บุญเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่ได้ไปบางคนก็ให้หอมไปบางคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญยกมือไหว้สาอยู่ที่บ้านได้เต็มที่แล้วอันนี้เป็นบุญที่ง่ายที่สุดบางคนอาจจะไม่ได้ไปบางคนอาจจะบ่พร้อมโดยเหตุปัจจัยหลายประการแต่โอกาสที่จะอนุโมทนาบุญนั้นมีขอฮึศรัทธาตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตไว้ให้ดีทำใจไว้ให้มั่นคือขออยู่กับศีลกับธรรมกับบุญกุศลเต้าอันนะถ้าเอาจากโลกนี้ไปแล้วอันยังจะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นั้นบ่มีแล้วยังจะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนานั้นบ่มีแล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ทำชีวิตให้มีกล้าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการได้เกิดมาครั้งหนึ่งของชีวิตอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกันเขาก็พงอัตมาภาพก็เดินทางไปทางอำเภอลี่ครูบาอาจารย์หลายตนก็ขึ้นไปทางจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเวียงป่าเป้าแบ่งการไปขึ้นสีขาวนะต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งทางอำเภอเวียงป่าเป้าและบ่ได้ขึ้นไปเพราะแบ่งการไปยังมีงานที่รออยู่หลายที่อยู่เนี่ยปาการไปร่วมบุญแค่ได้ไปหาสถานที่ไปหาการไหว้สาหาญาติโยมศรัทธาปาการไปทำบุญแต่ละที่แบบนี้ได้ยินเนี่ยผู้รู้ผู้เข้าใจผู้เชื่อแล้วซึ่งบุญกุศลนั้นย่อมทำปิติจิตใจให้เบิกบานชุ่มชื่นยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วอันอย่างจะเต้าในความเบิกบานใจที่ได้กระทำบุญแต่ละครั้งและหลายคนที่ปากันไปทำบุญแต่ละที่อย่างวัดพุทธคีรีก็เหมือนกันบางคนฮะก็ถามว่าท่านไปอยู่กี่ปีมาแล้วไปอยู่หลายปีมาละกะสถานที่นี้ก็ไปอยู่มา20ปีแล้วพื้นที่นี้21ปีปีนี้เข้าปีที่21แล้วนะไปอยู่ที่นั่นเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อยังญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่อยู่บนเขาบนดอยได้ทราบรู้ได้เข้าใจมีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอย่างน้อยก็ได้รู้จักนะรู้จักวิธีการนะการใช้ชีวิตที่เข้าใกล้พระรัตนตรัยว่ามีความหมายมีความจําเป็นมีความสําคัญอย่างใดพ้องนะไปอยู่ไหลพื้นที่แต่เจ้านี่ศรัทธาจะหันว่าไหลตะวาขออภัยตะวาไหลพื้นที่ที่มานะไหลพื้นที่โดยเฉพาะเป็นชนเผ่าหลายที่นะเคยไปอยู่เคยไปร่วมนะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการมาหมอพอรู้ถึงว่านะงานบุญเกิดขึ้นก็ปากันมาคนมากันนักมากันหลายมากันเป็นปานขึ้นไปนะตะวานี่ก็คงนะหลายปานอยู่ปาน2ปานอาจจะถึงนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต้องขอขอบคุณเจ้าของโชเฟอร์ทุกคนโดยที่อำ
ดีคือความร่วมมือในการนำท่านผู้ใจบุญต่างหลายไปขึ้นไปทำบุญแล้วก็นำรถลงไปจอดต่างลุ่มก็เต็มไปหมดบางการก็ต้องจอดอยู่ที่ถนนใหญ่การเป็นแถวอันนี้ด้วยความร่วมมือของโชเฟอร์เจ้าของรถแต่ละการแต่ละการอันนี้ด้วยความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะบางคนอาจจะใครอยู่ใกล้ใครจอดที่บนพระดาเจดีย์แต่รถมันเต็มแล้วถ้าจอดแน่นเกินไปสถานที่จะเตียวจะนี่ก็บ่มีต้องขออภัยในพื้นที่ที่มีจำกัดนะต้องขออภัยอย่างยิ่งนะมีได้เท่าอันแต่ในการสร้างบารมีสร้างบุญกุศลนั้นเราได้ร่วมกันทำร่วมกันประกอบบุญกุศลนี้ก็คงจะเป็นบุญแต่จากก่อนปานหลังได้สั่งสมมาด้วยกันเป็นแน่แท้นะเลยร่วมบุญกุศลด้วยกันกูกูปีกูกูตี้แต่ได้ไปพบปะกันแล้วอันนี้เป็นบุญกุศลแต่จากก่อนปานหลังเคยสั่งสมกันมาถ้าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลมาในบันทีจะต้องไปเกิดต่างประเทศปุ่นบันทีแม้ได้ทำบุญแท้แต่บุญจะนำปาไปส่งไปต่างแดนปุ่นไม่ได้พบปะพระรัตนตรัยไม่ได้พบปะบุญกุศลที่จะต้องสร้างร่วมกันไปแถมการสร้างบุญกุศลนี้เป็นการเพี้ยวเส้นทางที่จะข้ามวัฏสงสารการเพี้ยวเส้นทางนี้ละลายประการศรัทธาเพราะว่าจะเป็นการฮื้อตานเป็นการรักษาศีลเป็นการภาวนาสามอย่างนี้แหละของพุทธบริษัทในเขตพระรัตนตรัยทุกคนจะต้องปฏิบัติและทำไปเท่าที่จะทำได้ยิ่งทำได้นักเท่าใดยิ่งดีเท่าอันยิ่งทำนักได้เท่าใดระยะเวลาการเดินทางก็สั้นลงเพื่อจะข้ามวัฏสงสารแต่ข้ามวัฏสงสารนี้นะจะได้บ่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนามีแบบนี้นะแต่ศาสนาอื่นนั้นบ่เข้าใจบ่ฮู้แต่ว่าการเกิดมาแล้วมันทุกข์เกิดมาแล้วมันลำบากเกิดมาแล้วยุ่งยากลำบากหลายประการเมื่อความยุ่งยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นย่อมบอกเกิดแห่งปัญญาว่าทำอย่างใดจะคือปนทุกข์เมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราก็พยายามเพียวทางเส้นต่างอันแล้นแค้นและการดานลำบากนี้ด้วยการฮึดดานรักษาศีลภาวนาการฮึดดานก็เพื่อเป็นเสบียงกลางเกิดมาชาติต่อไปจะได้บ่แล้นแค้นเปิ้นฮึดดานเฮาก็ตานก็เปิ้นได้เปิ้นทำบุญอย่างใดเฮาก็ร่วมบุญก็เปิ้นได้เปิ้นกินเฮาก็มีกินเปิ้นใจเฮาก็มีใจนี่การฮึดดานการรักษาศีลเพื่อสุขภาพร่างกายเพื่อธาตุทั้ง4บ่ย่อย่อนธาตุทั้ง4จะได้สมบูรณ์สุขภาพร่างกายจะบริบูรณ์เต็มที่ด้วยการรักษาศีลบ่ไปเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นบ่ได้เบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นบ่ไปเบียดเบียนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะแม้วาจาการอู้การจาก็อู้ไปตามเหตุตามปัจจัยที่ถูกต้องและดีงามตามศีลธรรมแม้จะดำเนินชีวิตก็คือถูกต้องตามศีลธรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้เป็นการสั่งสมบารมีเนี่ยญาติโยมศรัทธาการรักษาศีลการภาวนานั้นเพื่อความสว่างสวายของจิตใจความสว่างสวายของจิตใจนี่มีความจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตญาติโยมศรัทธาเมื่อใดจิตใจบ่สว่างสวายนะเมื่อใดจิตใจบ่แจ้งการดำเนินชีวิตของคนเฮาจะเกิดอัตคัดขัดสนทำอย่างกันลำบากเกิดอัญญามบ่ออกเนี่ยถ้าเกิดบ่ออกอันนั้นแหละคือตัวปัญญาตัวหูมันจะบ่มีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่หลายคนพยายามฟังธรรมะเปิดวิทยุฟังธรรมะแต่ละที่แต่ละแห่งเพื่อเสริมสร้างความหูความเข้าใจเพื่อความสว่างของจิตใจจะได้เกิดขึ้นเมื่อความสว่างของจิตใจเกิดขึ้นแล้วความสะดวกก็เกิดขึ้นในการกึดในการอ่านวิถีชีวิตของตัวเก่าและผู้อื่นถ้าเฮาอ่านชีวิตตัวเก่าและถูกต้องดีงามและเข้าใจแล้วว่าการเกิดมาจัดนี้เป็นจะได้หนอทุกยากลำบากหนักหนาเป็นจะได้หนอชีวิตเฮาเกิดอุปสรรคแบบนี้เฮาบ่ได้จะได้บ่โทษภัยจะได้พิจารณาตัวเก่าเป็นเบื้องต้นว่าจากก่อนหลายภพหลายชาติเฮาทําอันหยังมาไว้เฮาจะได้บ่โทษภัยเฮาจะได้มาพิจารณาตัวเก่าอันนี้คือการนะจะได้มีปัญญาในการภาวนานี่จิตมันจะต้อมศรัทธาถ้าจิตต้อมแล้วถ้าจิตมันนิ่งแล้วสามารถพอต่อเก่าได้หันได้เข้าใจเป็นแน่แท้ถ้าจิตบ่ต้อมถ้าจิตบ่นิ่งถ้าจิตกระสับกระส่ายกับการพอต่อเก่านั้นจะบ่หันต่อเก่าจะหันแต่สิ่งอื่นทั้งนั้นเมื่อเฮาบ่น้อมเข้ามาพอต่อเก่าร
รับรองว่าการเดินทางอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยชีวิตที่เกิดมาแต่ละวันของมนุษย์เราเนี่ยส่วนมากแล้วเราจะมองแต่ทางนอกไปทั้งนั้นว่าสิ่งนั้นแบบนั้นสิ่งนี้แบบนี้แต่ไม่ได้มองเข้ามาไม่ได้มองไม่ได้พอเข้ามาสู่ตัวเก่าถ้าพอเข้ามาสู่ตัวเก่าแล้วอันนั้นแหละเราจะได้แก้ไขเหตุมาเกิดขึ้นที่นี่ไม่ได้เกิดขึ้นทางนอกนะชีวิตของคนเราเกิดมานี้เพราะไม่ได้มาพิจารณาตัวเก่านะพระพุทธองค์เนี่ยหลายภพหลายชาติเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารสร้างบารมีมายาวไกลนะบอกว่าความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นสัตว์นี่ทุกชนิดแล้วพระองค์ได้เกิดขึ้นนะได้เกิดขึ้นสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้นะถือว่าโพธิสัตว์เจ้าถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเดรัจฉานที่มีความรู้มีพญาปัญญายังเป็นลิงก็เป็นพญาลิงพญาวานรมีความรู้ความเข้าใจมีบารมีเหมือนกันสัตว์แต่ละตัวจะมีจ่าฝูงที่มีศีลมีธรรมนะอันนี้คือโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมอย่างพระมหากษัตริย์เจ้าเป็นต้นนะพระองค์รัชกาลที่9นะที่ผ่านไปแล้วพระองค์สวรรคตไปแล้วนะพระองค์ก็แสดงวิถีชีวิตการเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคุณธรรมทศพิธราชธรรมเพื่อแก่พระสงฆ์ในกรชาวไทยเพื่อติดตามหลังโดยเดินเนินชีวิตตามที่พระองค์ได้บอกไว้อันนี้ศรัทธาสาธุชนขึ้นพอการสร้างบารมีไม่ใช่ของง่ายๆเมื่อบ่ง่ายเราก็จะต้องทำถ้าเราบ่ทำก็เราก็บ่มีโอกาสได้จะพ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารนี้นะเกิดแล้วเกิดแถมตายแล้วตายแถมการเกิดเกิดตายมาเป็นมนุษย์ก็ยังดีอยู่ถ้าเราตายจากโลกนี้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันยังจะเท่าศรัทธายิ่งเกิดไปเป็นเปรตแถมอสุรกายเนี่ยเปรตนรกแถมเย้ากายศรัทธาเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละเขาแก้ไขได้ตอนนี้แหละเขาสามารถทำได้ตอนนี้แหละเขาจะทำชีวิตของเขาคือประเสริฐได้เขามีโอกาสทำเต็มที่ก็ทำตอนนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ทำไปแล้วแต่ละคนที่ดำเนินไปแล้วอย่าท้อถอยอย่าท้อกับชีวิตในการฮึดตันรักษาศีลภาวนาแม่เขาบอกมีทรัพย์สมบัติฮึดตันยกมือไหว้สาอนุโมทนาหันคนอื่นทำได้ดีเราก็ดีใจกับเพิ่นนะเพราะฉะนั้นจะได้อิจฉาเป็นอย่างยิ่งถ้าเราอิจฉาแล้วญาติอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะเราจะข้ามพ้นล่วงวัฏสงสารนี้ได้หันภัยทำดีแล้วก็ขอฮืออนุโมทนาโดยหันภัยทำบ่ดีแล้วก็ทำจิตฮืบวางเฉยและทำจิตน่าสงสารและอินดูเพิ่นพอเพิ่นหลงตังพิษหลายคนมาถามบางคนท่านอาจารย์คนนั่นทำบ่ดีนะเป็นดีใครเกียดบางทีก็ยอมไว้ทำใจเย็นๆไว้นะจะฮึเย็นยันใดท่านอาจารย์ก็บอกใจเย็นๆไว้เราต้องหันใจเปิ้นและอินดูเปิ้นโอ้อินดูบ่ได้ท่านอาจารย์เปิ้นทำบ่ดีเราจะไปอินดูเปิ้นยังไงเรื่องอันใหญ่จะต้องอินดูก็คืออินดูเปิ้นลงตังพิษแล้วไงอินดูเปิ้นทำบ่ถูกต้องผลที่จะติดตามมานี่มหาศาลนั่นกรรมที่จะต้องสร้างมาแถมกรรมที่ทำปัจจุบันนี้ที่จะตอบใช้มาในภพต่อไปชาติต่อไปแน่นอนวัฏสงสารนี้ยิ่งเงากายไปต่อไปแถมทางเกียรติทางโคตรแต่บันเทือกเป็นปกติธรรมดามนุษย์คนเฮาที่ได้เกิดมาทุกคนก็มีกรรมทุกคนก็มีความบดีที่สั่งสมมามาโดยตลอดความดีที่สั่งสมมาก็บ่น้อยนะต่างคนต่างก็สร้างความดีมาต่างคนต่างก็ทำความชั่วมาแต่ละคนนั้นที่ทำมาจะต่างกันไปเพราะฉะนั้นความดีและความชั่วที่ทำต่างกันนั้นส่งผลมาฮึจัดนี้เหมือนกันเนี่ยอย่างที่หันตึงวันเนี่ยอย่างที่เขาเป็นป่อคนแม่คนลูกเป็นจะได้เหมือนป่อลูกเป็นจะได้เหมือนแม่และลูกคนอื่นนั้นเป็นญาติและของห้องจะเหมือนเพิ่นล้นแต่กรรมตกแต่งมาทั้งนั้นนะบางคนน้อยอกมองใจนะจนถึงว่าจะฆ่าตัวเก่านี่ขอไว้ขอเมตตาไว้นะขอบิณฑบาตไว้จะไปทำแบบนั้นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านแต่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาและชีวิตมีกล้าญาติโยมศรัทธามีเวลาที่จะแก้ไขชีวิตตอนนี้แม้จะเหลือแค่3วันจะต้องจากโลกนี้ไป3วันเป็นเวลาที่มีกล้าที่สุดแปลงยิ่งกว่าหลายร้อยล้านนะเพราะเวลานี้หาซื้อบ่ได้นะเวลาหาซื้อบ่ได้ที่ผ่านไปแล้วซื้อคืนมาบ่ได้แล้วเวลาที่เหลือภายก็บ่ฮู้ว่า3วัน4วัน5วันเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือต้องทำจิตคือเบิกบานคือได้วันหนึ่งสักหนึ่งนาทีก็ยังดีทำอย่างไรก็พอลมหายใจ
คือศรัทธาพอลมหายใจเบาๆสบายนะคืนกำไรคือกับชีวิตตัวเก่าแต่ละวันเฮากึดหลายเรื่องหลายเล่าวันหนึ่งเสาสี่ชั่วโมงนี้เฮากึดสะปะอย่างกึดเรื่องอดีตพ่องอนาคตพ่องปัจจุบันพ่องเรื่องอดีตที่ดีก็มีที่บ่ดีก็มีเรื่องอนาคตที่มาบ่ถึงเตื้อทั้งจะมาหาเฮาเนี่ยบ่ต้องไปคำนึงถึงว่ามันจะมาดีร้ายแต่มาแน่นอนเมื่อใดเท่านั้นบางทีอาจจะบ่ถึง100ปีชีวิตของคนเฮาถึงวันนี้เหลือเวลาเท่าใดไผบ่ทราบฮู้ได้บางคนแปลนล่องไว้คือกับตัวเก่าไม่สาเกสลักอย่างดีนะมียายคนหนึ่งตะก่อนเคยดูเหมือนจะเคยมาอู้ทางสถานีนะเพิ่นบอกว่าตัวเก่าจะอายุ80ปีเท่านั้นน่ะสั่งลูกไว้ซื้อไม้ซักมาแกะล่องตัวเก่าไว้นะแต่ละวันก็ไปนอนพอถึงว่าน่ะเข้าไปนอนแอบไปนอนพอลูกเก็บไว้ฮะนะนะเมื่อวันเปิดล่องฝาล่องมาเข้าไปนอนเออถ้าข้าตายนี่ข้าจะได้นอนที่นี่เนาะนี่นะข้าถ้าข้าตายแล้วข้าจะได้ไปลงไปนอนที่นี่ออกมาแถมกินข้าวกินน้ำใกล้เวลานับอายุตัวเก่าถึงวันนะล่องศพกับแปลงไว้คือเรียบร้อยละคือกับตัวเก่าบ่ฮู้ได้ทุกอย่างลำบากลูกเต้าเนี่ยคนมีปัญญาปัญญาคนมีบุญมีวาสนาบ่เกรงกลัวต่อมรณภัยมรณกรรมคือความตายเตรียมความตายไว้คือพร้อมกับตัวเก่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนลองขึ้นพอเนาะนะถ้าเป็นคนอื่นจะไปกล้าอันยังบางคนอาจจะว่าคืดอาจจะว่าจ้าแต่เพิ่นทำไว้เป็นอย่างดีนะเป็นคนภาคกลางเนิร์ดนะเป็นคนภาคกลางนะแล้วก็ทำไว้เป็นอย่างดีนะทีนี้เข้าไปนอนพอตลอดเวลานับวันเกิดตัวเก่าโอ้ก็จะมาถึงแล้วลูกเตรียมไว้บอกอันนี้เนอพัตรายเนออันนี้เนอก้าสังฆทานเนอขอนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าคือเต้าอีเต้าอีเนอลูกตั้งหลายเตรียมไว้นะนี่เปิ้นบอกแม่ไว้ว่า80นี่แม่จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายเตรียมไว้เนอนะแบบนี้แบบนี้บ่ฮึเดือนร้อนลูกเต้าอันนี้คนความพร้อมนะมรณานุสตินะความพร้อมมีความพร้อมอยู่กับความตายพอถึงเวลา80ปุ๊บในวันที่เต้าอี้วันเกิดเปิ้นจำได้รอเตรียมไว้แล้วถ้าว่าถึงปุ๊บนี่ถ้าแม่ตายนี่ก็เตรียมไว้แบบนี้แบบนี้นอนรอกินข้าวกินน้ำอุกับลูกเต้าจะดีนะนะ80เปิ้นก็แข็งแรงดีพออยู่ไปอยู่ไปเอ๊ะวันนี้ถึงวันเกิดแล้วก็บ่ไปเด้อ80พอดีรอแห่งวัน2วันก็ยังบ่ไปเด้อยังบ่เจ็บป่วยเมื่อยใครสักอย่างยังอยู่ได้กินล้ำอยู่ม่วนกินหวานกับลูกกับเต้าอยู่ไปถึงวันถึงวันเออเอาเข้าเข้าบ่ตายสักกามเด้อบัดอย่างที่เพิ่นทํานายไว้นะอยู่ไปได้เป็น10กว่าปีอยู่ไปได้เป็น10กว่าปีศรัทธากึดเอาเด้อแปลงล่องตัวเก่าไว้บ่ได้สักกามอันเนี้ยจิตใจเบิกบานบุญกุศลที่สร้างไว้ที่ตั้งไว้ดีแล้วที่กระทําไว้ดีแล้วแล้วบุคคลคนนั้นจะบ่หวั่นไหวต่อมรณกรรมมรณภัยที่จะมาเกิดขึ้นกับตัวเก่านะบุคคลนั้นจะบ่หวั่นไหวมรณกรรมมรณภัยพร้อมที่จะเผชิญที่ความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเฮาเจ้าเขาตั้งหลายเมื่อกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะต้องเตรียมไว้ฮึพร้อมนะเตรียมไว้ฮึพร้อมญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่เหมือนการหลายคนหลายผู้ถ้าทำความดีแล้วฮึมันนึกถึงความดีเนี่ยสร้างความดีไว้ฮึดีศรัทธาอย่าไปประมาทในชีวิตนี้เพราะทุกชีวิตมีก้าทุกชีวิตมีความหมายเคยมาอู้ฟังตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแต่ละคนถึงวันนี้เนี่ยมีความทุกข์หลากหลายประการบางคนมาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้โทรมาถามเรื่องบุญเรื่องกุศลพ่องบันเรื่องก็เป็นเรื่องยุ่มยิ้มนะของชีวิตนะบางครั้งก็ว่าสามารถที่จะมาอู้ที่นี่ได้นะแต่บันเรื่องก็เออเปิงกวนมาอู้ญาติโยมศรัทธาฟังเป็นปกิณกธรรมมาอุจาหรือญาติโยมศรัทธาฟังแล้วจะได้เข้าใจบางทีบางผู้บางคนอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกับว่าผู้ถามคนคนนี้ถามหรือว่าผู้คนที่ถามเข้ามาปัญหาแบบนี้อาจจะเหมือนกับเพื่อนบางคำถามอาจจะไม่ได้มาตอบอาจจะลืมไปก็มีเพราะสัญญาบ่เที่ยงสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ในความจำของมนุษย์คนเฮาบ่เท่ากันความจำแล้วจะบ่เหมือนกันบางคนอาจจะจำได้นักบางคนอาจจะจำได้น้อยท่านนั้นสมัยพุทธกาลที่ความจำได้นับก็คือพระอานนท์พุทธอนุชาพระอานนท์พุทธอนุชานะเป็นญาติพี่น้องกันเป็นลูกพี่น้องนะถ้าเกี่ยวพุทธอนุชานะเพราะฉะนั้นพระอานนท์นั้นอายุเต่าเดียวกันเป็นสหชาติเกิดนะอายุเต่าเดียวกันนะอายุเต่าเดียวกัน
อายุเท่าเดียวกันเพราะฉะนั้นพระอานนท์นี่เป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศนะแม้พระพุทธองค์ไปเทศไปสอนไปที่ไหนแสดงธรรมที่ไหนกลับมาแล้วต้องแสดงธรรมฮึถ้าพระอานนท์บ่ได้ไปต้องปิ๊กมาแสดงฮึพระอานนท์เห็นรอบหนึ่งเพราะพระอานนท์เป็นพุทธอุปถาก่อนหน้านั้นก็พัดเปลี่ยนกันไปทีหลังมากับลำบากคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็ขอมตินะพระสงฆ์ตั้งจารย์ด้วยก่อพระองค์ก็เลยเลือกพระอานนท์ให้เป็นพุทธอนุชาบางคนอาจจะว่าลำเอียงบางคนอาจจะว่าพระองค์นี่ลำเอียงเอาญาติตัวเก่ามาเป็นพุทธอุปถาที่จริงนี่หลายครั้งหลายคราที่ตนอึ้งนะตนอื่นๆนั้นตนอื่นก็อุปถาพระองค์เหมือนกันแต่บันเทิงก็นะปล่อยปะละเลยละจากพระองค์ไปที่อื่นโดยบอกเก่าก็มีนะหลายตนด้วยกันในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะน่าจะหาพุทธอุปถากสักตนหรือเป็นประจำคือประโยชน์แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาโดยยากก็เลือกเอาพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากซึ่งเป็นพุทธอนุชานะพระองค์ก็ต้องขอพระอานนท์ก็ขอหลายประการด้วยกันนะเวลาไปแสดงบ่ต้องประทานจีวรที่ประณีตเหอแก่พระอานนท์บอกว่าย้ำจะมีคนตีเตียนและขอว่าเวลาพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ใดที่หนึ่งขอหื้อมาบอกแก่เก้ากับผมด้วยเวลาคนมาถามภายหลังว่าพระองค์แสดงธรรมเรื่องนี้ที่ไหนที่ใดถ้าเก้ากับผมตอบมาได้จะเป็นที่ครหานินทาแก่บุคคลผู้อื่นว่าอยู่ใกล้พระองค์แท้ๆอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธอุปถากแท้ๆเป็นจะใดนี่ประจามบ่ฮู้บ่มีความพร้อมนี่เพราะฉะนั้นขอพระองค์ได้พิกมาแสดงธรรมฮึแล้วขอแถมนะพระอานนท์ก็ขอไปเรื่อยๆขอหลายประกาศขอว่าเมื่อเก้ากับผมเนี่ยมีคนมาขอเข้าเฝ้าพระองค์นะก็ขอโอกาสฮึเก้ากับผมเนี่ยเชิญบุคคลใดคนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์ได้กู้เมื่อผมนะเก้ากับผมหม่อมฉันมีความต้องการข้าพเจ้ามีความต้องการพระองค์ก็ประทานไว้ฮึเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบ่ใช่ธรรมดานะแล้วก็พระอานนท์ที่มาเป็นพุทธอุปถากนี่เปิ้นการอธิษฐานไว้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเปิ้นตั้งปณิธานอธิษฐานไว้เกิดชาติใดชาติหนึ่งเคยทำบุญไว้หลายภพหลายชาติแล้วหลายภพหลายชาติเมื่อนานเท่าใดหลายกัปหลายพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพุ่นแล้วเปิ้นไปหาพุทธอุปถากเปิ้นก็ตั้งปณิธานไว้ด้วยข้าพเจ้าทำบุญอย่างนี้ชาติตอบชาติใดก็ตามถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในโลกมนุษย์นี่ขอได้เป็นพุทธอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะแล้วพระอานนท์นั่นก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้เหมือนยาวนานได้พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆปุ้นต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าจะต้องไปเป็นพุทธอุปัฏฐากนะโน่นพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปกัปโน้นมหาภัทรกัปนะมหาภัทคือกัปปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นพระอานนท์ได้ตั้งอนิฐานไว้ตั้งปณิธานไว้อันนี้ทุกอย่างมันจะเหตุบังเอิญศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาเกิดมาในโลกนี้มันจะเหตุบังเอิญเหมือนกันบางคนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกด้วยกันเป็นสามีภรรยาเป็นผัวเป็นเมียมันจะเหตุบังเอิญนะศรัทธาทุกคนนี่มีเหตุปัจจัยมาร่วมกันทั้งนั้นนะเหตุปัจจัยมาร่วมกันสร้างเหตุปัจจัยมาร่วมกันอย่างพระนะอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวามีพระมหาสารีบุตรเถระเจ้าเป็นต้นอัครสาวกเบื้องขวานะและก็พระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งพระธรรมเสนาบดีคือพระสารีบุตรเจ้าพระองค์นี่พระมหาเถระองค์นี้นะซึ่งมีปัญญาลองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะสามารถขยายตีแผ่เรื่องธรรมะของพระองค์ได้แตกฉานละเอียดอ่อนเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฤทธานุภาพนะการมีฤทธิ์การแสดงฤทธิ์เดชต่างๆกับอัจฉริยะหลายๆประการนั้นนะก็ที่ลองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวนั้นคือพระนะมหาโมคคัลลานะนะ
พระสององค์นี้สองรูปนี้เป็นพระสหายซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันเป็นสหายกันเป็นเซลล์กันกรรมบักเก่าเมืองเหนือเฮานี่เพิ่นว่าเซลล์กันเกิดมาเป็นเพื่อนกันเป็นเซลล์กันว่าเพื่อนถ้าไปฮู้จักธรรมะไปพบปะความดีบอกกันตัวเน้อน่ะจะไปลืมกันสัญญากันไว้นี่เมื่อน่ะพระสองตนนี้สหายสองตนนี้น่ะอุปัตติสากะโกลิตะถ้าชื่อเดิมของเพิ่นน่ะปาการเพื่อนเฮ้ยถ้าปะความดีที่ไหนเจอแสงสว่างที่ไหนจะไปลืมกันเน้อสัญญากันไว้คือมาบอกกันตัวมาบอกกันตัวนี่เนี่ยปัจจัยเหตุบังเอิญนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแล้วศรัทธามาเกิดที่ใดก็ตามบางคนเกิดที่หนึ่งต้องไปไต่ที่หนึ่งบางคนไปเกิดที่หนึ่งต้องไปอยู่ที่หนึ่งบางคนเกิดในประเทศไทยต้องไปไต่ต่างประเทศบางคนเกิดต่างประเทศต้องมาอยู่ประเทศไทยฝรั่งบางคนต่างชาติต่างประเทศเป็นเกิดต่างประเทศพุ่นมามรณกรรมมาตายมาเสียชีวิตนะมรณะภัยมรณะกรรมความตายมาเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเอานะจากโลกนี้ไปที่นี้ไปละโดยมาคาดคิดว่าจะต้องมาตายที่ประเทศไทยคนประเทศไทยเมืองการบางคนจะต้องไปมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศไปตายอยู่ต่างประเทศก็มีเนี่ยอันยังจะแน่นอนอันยังจะเตี้ยงแต้เป็นแบบนี้อย่ายอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่เอามาพบปะกันชาตินี้หลายพบหลายชาติบางทีเคยสั่งสมมาโดยการเคยกึดเคยคิดอันที่ฐานชาติหน้าเน้อนะก็ฮือปาการแถมนะวันนั้นอันที่ที่แล้วอู้ถึงนะอู้ถึงอันที่ที่แล้วถ้าสัญญากันไว้นี่การสัญญาแม่นมั่นนี่ก็มีส่วนนักบางคนอาจารย์ที่ฐานไว้นะถ้าไปนี่ปานแล้วขอไปพร้อมกันหน่อยอันนี้เสี่ยงพอสมควรเหมือนกันถ้าต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเสียงจะได้บางคนทำมาก็เสียงว่าถ้าคนหนึ่งเปิ้นยังบ่พ้นเด้อตัวเก่าจะต้องรออยู่ไปบ่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไปบ่ได้ปฏิบัติธรรมก็ขึ้นลงๆอยู่หั่นนะพอบ่ถึงเวลาเด้อพอเจ้าหมู่อยู่ในนรกเพิ่นอยู่เจ้าหมู่มาเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ต้องรอให้2ชาติก่อนอีน่ะน่ะต้องรอจนกว่าเจ้าหมู่นั้นมาเป็นมนุษย์และตัวเก่ามาเกิดมาเป็นมนุษย์แถมบางเตื่อจะต้องไปขึ้นพักอยู่ในบนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นใดชั้นหนึ่งที่บุญกุศลตัวเก่าเคยสั่งสมมาดีกว่าจะหมู่แต่เคยสัญญากันไว้ว่าขอให้ไปนิพพานพร้อมกันเมื่อจะต้องไปข้ามวัฏสงสารพร้อมกันไปนิพพานพร้อมเดียวกันเนี่ยจะต้องไปรออยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ามากันเนิ่นจ้าลงไปต้องรอให้ได้พอรอน่ะรอจนกว่าอยู่ในโลกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแถมจนกว่ามาเป็นมนุษย์เออจะหมู่คนนี้พ้นจากกรรมมลแล้วกรรมดีที่เคยสร้างจะส่งผลขึ้นมาเป็นมนุษย์และจะเข้าใจธรรมะของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตัวเก่าลงบนสวรรค์จำฟ้าลงมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยคนหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์มาพบปะกันพอดีมาปะกันแล้วมาเป็นเพื่อนกันทำแล้วไปนะเพิ่นว่าวัดปุ้นวัดนี้นี่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนอะพุทโธผู้รู้ผู้เบิกบานเกิดขึ้นแล้วไปใกล้ๆบ่ฮู้แล้วจะไปฮือได้ไปกับไปเนี่ยปากันชวนกันไปแล้วไปปฏิบัติธรรมอาจจะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีเมื่อสั่งสอนอู้จาเทศนาว่าเส้นทางนี้มักมีองค์8เส้นทางนี้เป็นทางเดินของการพ้นทุกข์นะเส้นทางเดินนี้เป็นทางพ้นทุกข์นะ2คนนี้ที่เคยอธิษฐานนอนเตื่อมาปากันแล้วจะไปฮู้ไปเข้าใจพร้อมกันแล้วก็จะไปพร้อมกันเนี่ยบางทีอธิษฐานไว้ขอเกิดมาเป็นสามีภรรยากันกู้จัดไปนะจนกว่าจะเข้านิพพานอันนี้นี่เนาะจะต้องปากันกู้จัดแม้แบบปากันบางทีอาจจะหลงจัดกันไปเกิดที่ฮันที่นี่แต่มาพบปากันจะต้องอยู่ด้วยกันทำแล้วบางคนอาจจะดีบางคนอาจจะให้บางคนผัวดีเมียให้บางคนเมียดีผัวให้บางเตื้อก็ดีถึงสองนะดีถึงสองผัวเมียดีมาพบปากันแล้วเนี่ยเป็นผัวแก้วเมียขวัญ นะอันนี้หายากเหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้ถึงวันนี้ก็อิดพอสมควรนะการใช้ชีวิตทัพปาแบบนี้ก็ดีอย่างยิ่งเป็นบุญวาสนาของครอบครัวนั้นๆ นะแต่บัดนี้เป็นผัวแก้วเมียขวัญลูกบักขวัญตัวทำแล้วลูกบักแก้วตัวทำแล้วนะลูกบักใจหัวแก้วหัวแหวนนะเป็นหัวบ่หินบ่แห่ใจการบ่ได้มันก็อิดเหมือนกันศรัทธาและแต่บุญกรรมเพราะอย่างกรรมตกแต่งมาทั้งนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง
เพราะอย่างนั้นอย่าไปท้อถอยถึงบอกว่าบ่ต้องไปท้อไปถอยชีวิตอ่ะเมื่อเฮาเข้าใจแบบนี้เพราะกรรมปากมาตกแต่งเฮามากรรมตั้งหลายลูกที่ไหนมาบ่นั้นมีศรัทธาถามว่าท่านอาจารย์กรรมนี้กรรมเตะกรรมว่ากรรมสวบวางลูกที่ไหนมาบ่ล่ําบ่เหลือโทษธรรมะแบบนี้นะก็เลยบอกว่าโยมเฮ้ยบ่ต้องไปโทษภายแล้วเฮาเนี่ยทําเอ้าผมทําไว้มันได้วะนะโยมจะไปฮู้อย่างใดเกิดมาชาตินี้วัฏฏะสงสารมันเหงากายศรัทธาแล้วโยมเข้าใจวัฏฏะสงสารก็บ่เข้าใจว่านะอันนี้แหละน่าหันใจแต่ผู้รู้ผู้มีปัญญาคนที่เคยภาวนาอย่างที่บอกตะกี้ว่าถ้าเคยสั่งสมมานี่เพราะว่าพระอุปัฏฐะสงสารเพิ่นก็เข้าใจแล้วนะเป็นน้อยเป็นนั้นนะที่เข้าใกล้พระรัตนตรัยย่อมหูเป็นแน่แท้ว่าวัฏฏะสงสารเวียนว่ายแต่เกิดคืออันนี้แบบนี้เนี่ยถ้าถามแล้วโอ้เข้าใจตรงยากลำบากวัฏฏะสงสารนี่มันการดันแบบนี้อย่างที่บอกวันนั้นอันนี้เหมือนกันนะบางทีผัวแก้วเมียขวัญแท้ลูกมาเป็นหัวแก้วหัวแหวนทำแล้วมาพรานป่อพรานแม่ทำไรป่อแม่ป่อแม่ก็โอ้ทนดูแลพ่อควายไปนี่จะหาได้ชาติศรัทธาแต่ละชีวิตอาจจะเหมือนกันนะบางคนป่อแม่อยู่ที่นี่ลูกต้องไปอยู่ต่างประเทศพุ่นมีหลายคนที่หุ่นจักที่ฟังธรรมะเครื่องสีขาวเพื่อชาวประชานี้ที่หุ่นจักป่อแม่ต้องอยู่ที่ประเทศไทยแต่ลูกต้องไปอยู่ต่างประเทศบางทีอาจจะได้ไปสามีต่างประเทศปุ่นไปได้ภรรยาต่างประเทศปุ่นพ่อแม่อยู่ทางนี้บางทีลูกอยู่คนเดียวต้องไปอยู่ต่างประเทศบางทีลูกอยู่สองสามคนคนหนึ่งไปอยู่ต่างจังหวัดคนหนึ่งไปอยู่แต่ละที่เป็นจะได้บ่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ลองคิดเอาเถอะศรัทธาสาธุชนคิดเอาเถอะนะบางทีต้องอยู่สองคนเนี่ยแต่สมัยก่อนนี่พ่อแม่อยู่ที่ขันโตกด้วยกันโก๊ะข้าวขันโตกนั่งกินข้าวแวดกันเป็นหมู่ลูกเป็นสิบเป็นเศร้าเป็นสิบกว่าคนมาเตื้อตะกอนนะยิ่งสมัยจอมพลพอพิบูลสงครามตะกอนเปิดโอกาสคือเรารัฐบาลตะกอนนี่ภายมีลูก12คนรัฐบาลจะรับเลี้ยงเนาะลองคิดพอประชากรแบบปอสมัยนั้นถ้าจำบ่ผิดสถิติ16ล้านคนประเทศไทยในสมัยนั้นนะตอนนี้มันปลาเข้าไปนี่6 70กว่าล้านคนแล้วสถา6 70กว่าล้านคนแล้วตะกอนแค่16ล้านลองขึ้นเอาพอเนาะแต่เอาง่ายๆว่า16ล้านนี่อาจจะสำรวจมาทั่วถึงในป่าในดงในเขาไปด้วยตีว่าเอา16เซาล้านก็ได้ตีไปสำรวจมาถึงเอาเป็นแบบนี้ศรัทธาแล้วตอนนี้60 70ล้านขึ้นพอเนี่ย6 70ล้านขึ้นพอความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างบ่เตี้ยงทุกอย่างบ่แน่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดบ่ว่าประเพณีวัฒนธรรมแต่เก่าก่อนปานหลังนี่หลักธรรมที่พุทธเจ้าค้นพบเป็นหมีทั้งนั้นตกอยู่สภาพแบบนี้พระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ตนได้มาอู้มาจามาเตเตสนากันนี่หลักนี้บ่โป๊ดน่ะนี่หลักความบ่เตี้ยงบ่โป๊ดน่ะทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ชีวิตร่างกายเฮาก็บ่โป๊ดน่ะเป็นแบบนี้อู้เรื่องใดอู้เรื่องดอกไม้ธูปเทียนอู้เรื่องต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งก็ตามตกอยู่ในสภาพแบบนี้แต่จะเนี่ยจะใดบ่ฮึตกอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยจะใดจะฮึโป๊ดอันนี้จังทุกขอนัตตาเนี่ยจะได้เจอคือพ้นจากวัฏฏะสงสารเวียนว่ายแต่เกิดตายแล้วตายเล่าอย่างที่อู้ประจำอันนั้นน่ะคือทานศีลภาวนาการฮึดทานอย่างที่อู้ตะกี้ศีลเนี่ยคือสุขภาพร่างกายแข็งเพื่อจะทำความดีขึ้นได้มั่นคงกว่าเก่าถ้าสุขภาพอ่อนๆแอ่นๆบ่สมบูรณ์บ่แข็งแรงอาจจะทำความดีได้บ่เต็มที่แต่ใจนี่เต็มที่แต่ส่วนอื่นใจได้บ่เต็มที่หั่นก่อศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นต้องรักษาศีลตัวเองบางคนมีทรัพย์สมบัติเปล่ามีทรัพย์สมบัติมหาศาลสุขภาพบ่ดีแถมแล้วแถมพญาปัญญาบ่ดีเนี่ยเกิดมาเป็นลูกคนรวยแท้ๆแต่เป็นคนที่บ่เต็มที่ศรัทธาเคยหานน่าจะเคยหานเนาะในโลกนี้คนที่เกิดมาเมินแล้วต้องหานเป็นแน่แท้เนี่ยเป็นจะได้เงินทองแท้ๆเป็นจะได้ช่วยคนนี้ฮึดดีขึ้นมาบ่ได้บางคนเป็นเศรษฐีเนี่ยจะซื้อฮึดลูกเกิดมาดีก็บ่ใช่ได้นะศรัทธาเงินนี่จะไปใช้ซื้อคือลูกคือดีขึ้นมาบ่ใช้ได้ล้นแต่บุพกรรมเกิดมาเนี่ยจะตกแต่งมาทางนั้นศรัทธาเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่แหละความดีนี่แหละสิ่งที่ดีงามเนี่ยหลักการพุทธศาสนาวางไว้เป็นอย่างดีฝรั่งเปิ้นงืดฝรั่งเปิ้นแปลกต่างประเทศเปิ้นงงว่าเอ๊ะพระพุทธศาสนาสอนละเอียดถึงขนาดนี้แม้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยสอนมาได้ถึงละเอียดขนาดนี้ถ้าถามวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าถามไปแล้วว่าเอ้าเป็นจะได้คนนี้เกิดมาเปิดเหมือนกันพ่อยังมาดีแท้ดีว่า
แม่ดีแท้ดีว่าลูกมันจะเป็นอย่างอี้เอาวิทยาศาสตร์เอาจะเอาหลักการอันนี้มาพิสูจน์จะเอาหลักการทฤษฎีไหนมาพิสูจน์นะว่าเป็นจะไรพ่อแม่เปิ้นดีแท้ดีว่าแล้วเป็นจะไรลูกเป็นแบบนี้แล้วเป็นจะไรลูกพ่อแม่เปิ้นรวยแท้รวยมีเงินเป็นพันกว่าล้านบางคนแต่ลูกเกิดมาคือดีบ่ได้พลานพลานพ่อแม่เป็นคนที่ทำให้พ่อแม่เสียน้ำตาเข้าคุกเข้าตารางออกมาสะปะอย่างบันเตื้อพ่อแม่นี่อดทนอยู่บ่ได้เครียดบันเตื้อเครียดคือลูกเต้าหลานเลนว่าเป็นจะได้ต้องมาเป็นคนแบบนี้คนดีๆมาเกิดก็ข้าบ่ได้กะข้าพร้อมที่จะฮื้อแล้วลองคืดเด้อศรัทธาชีวิตคนเป็นแบบนี้นี่แหละตั้งพระพุทธศาสนาสอนฮื้อเฮาทำความดีสอนฮื้อตานเพื่อจะเป็นคนที่บ่ขาดสนเกิดมามีทรัพย์สมบัติเป็นคนพอมีอันจะกินบ่อาตคัดขาดสนสอนฮื้อรักษาศีลฮื้อมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงการจะทำความดีจะได้บ่บกพร่องร่างกายสุขภาพจะได้สมบูรณ์ต่อไปในการรักษาศีลธาตุทั้ง4จะได้บ่แปรปรวนง่ายนะจะหันครึ่งสีขาวที่ไปนี่แต่ละตี้แต่ละแห่งไปตลอดนะอย่างวัดพุทธศรีคีรีแต่ว่านี่อายุ90ไปก็ยังไปอยู่สุขภาพแข็งแรงแต่ก่อนเนี่ยนะอย่างเมื่อเวลาวงศาญาณนี่ศรัทธาครึ่งสีขาวหุ่นจักดีเปิดเตื้อหือปลาไปจุดเตียนพ่องไปน้ำนะ90ไปแล้วยังไปได้อยู่ก่อนนั้นนึกว่าเอ๊ะเมื่อวีบ่ไหวแล้วก็เมื่อวีหมอนลานี่นะอือหมอนล่านี่จะวายอยู่ว่านี่มันเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ปิ้งมาปกติภายใดอยู่เก้าก็ผมอัตมาภาพก็งงเหมือนกันเออบุญมันเป็นแบบนี้เนาะมาพิจารณาตลอดเออมันเป็นแบบนี้ตะวาในวัดพุทธศรีถนนขึ้นพุทธศรีคีรีนี่แม้จะเป็นถนนลาดยางไปแล้วก็ตามแต่การเดินทางคดเคี้ยวไปมาขึ้นสู่บนเขาก็ลำบากเหมือนกันนะอันเนี้ยบุญรักษาบุญกุศลมันส่งผลให้มือและจิตใจเบิกบานหน้าตาผ่องใสแจ่มใสบันได 1,400 ที่วัดกระบี่เนี่ยที่วัดนะที่หลวงพ่อจำเนียนนะวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่เนี่ยมีเวลาขึ้นไปแผ่วถึงนะเปิ้นลงหูบอาตมาขึ้นไปบ่ถึงนะเก้ากับผมอาตมาภาพขึ้นบ่ถึงตอนนั้นนะถ้าพระครูกระยาก็บ่ได้ขึ้นนะถ้าพระครูสถิตก็บ่ได้ขึ้นนะหลายตนอาจจะบ่ได้ขึ้นนะเพราะพันกว่าน่ะตอนนั่งหุ่นสุดจะหอบหน่วยนั่งเดินตังลงไปนั่งรถลงไปไกลเนี่ยไปพักที่วัดท่องพระอาจารย์วิระนะที่จังหวัดพังงาดูเหมือนท่านจะจำประพิษวัดเก่าเจริญธรรมนะมานั่งพิจารณาโอ้ปานกว่าสี่คนอายุ80ไปตอนนั้นเมื่อวี80ไปอ่ะขึ้นไปพดบันไดปานกว่าสี่ทีหลังมาเกิดอุบัติเหตุนึกว่าจะบะได้เป็นแบบนี้แล้วถ้าลูกหลานหานนะลูกหลานจงโปรดเข้าใจแต่ว่าเมื่ออุ้ยนี่มีบุญเดี๋ยวบัดได้มาย้อนอาจจะมีหลายคนอยู่หลายคนหลายคนที่ฟังตอนนี้หลายคนที่ไปด้วยคลื่นสีขาวเมื่ออุ้ยหมอนหลายคนญาติโยมศรัทธาบางคนเจ็ดแปดสิบไปด้วยหน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะไปกุฏินะไปกุฏิแต่จะอู้ถึงเฉพาะที่เข้าใจและหูจางว่าอายุเข้าสิบไปอายุ80ไปเปลือกตีไปด้วยกันน่าจะโซ่ขึ้นแต่ว่า80ไปกับไปหลายคนอันนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจิตนี่บ่งบอกจิตของคนเฮานี่มันนะแปลสภาพมาสู่สุขภาพร่างกายที่ดีได้เนี่ยพระพุทธองค์เจอเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ประเสริฐเลิศล้ำญาติโยมศรัทธาพอเวลาแล้วโอ้เหลือเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นจะได้ประกาศข่าวสารงามบุญแถมแล้วนะขอศรัทธาญาติโยมอยู่กับบุญกับกุศลมันทำความดีไปเถอะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายถ้าศรัทธาทำความดีแล้วบ่ต้องย่อท้อเนื้อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อญาติโยมศรัทธาจะย่อท้อจะใดก็ตามจะต้องหมุนเวียนไหวไปมาตามวัฏสงสารนี้ทุกคนน่ะทุกคนนี่บ่พ้นกับวัฏสงสารญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนั้นญาติโยมศรัทธาถ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเข้าใจแบบนี้ญาติโยมศรัทธาจะบ่ทุกข์นะขอประกาศข่าวสารงานบุญก่อนเนาะนะประกาศข่าวสารงานบุญก่อนเวลาจะได้อู้จากภาษาธรรมแล้วนะงานที่1นั้นวันที่22งานกฐินวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนงานก่อนท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวที่มาออกรายการด้วยกันเนี่ย
เพื่อจะมีการทอดกฐินวันที่22นะวันที่22เดือนตุลาคม2563ปีนี้นะกฐินมีถึงแค่เดือนนี้เพียงเนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังค่ำคืนนี้วันที่วันรายการอาจจะได้บ่ได้มาประกาศก็ต้องขออภัยด้วยนะวันที่24กฐินวัดม่อนฤาษีท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีนะที่ขึ้นได้ก็ที่ก็จำนะเขียนนะจำได้ก็เขียนมานี่นั่งเขียนตะกี้ก่อนจะเข้ารายการตะกี้นี่ในวัดม่อนฤาษีญาติโยมศรัทธาคงเคยไปวัดนี้ท่านพระครูท่านเจ้าปลูกต้นไม้ต้นไทรไว้เป็นร่มโพล่มไทรคือแก่สัตว์ทั้งหลายตอนเจ้ามาตีห้านี่นกน้อยนกใหญ่พากันมากินหน่วยไทรหน่วยไม้ไฮเต็มไปหมดร้องระงมไปหมดหันเปิ้นลงเฟซพอแล้วมันจื้นอกบานใจหันสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในปึ้งปิงอาศัยต้นไม้อย่างม่อนห้วยแก้วเหมือนกันนะเปิ้นกับปลาลงต้นไม้ต้นตอกจากใบหินใบแห่ป่าแพะป่านี่กลายเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสร้างฮือสถานที่ดีงามอันนี้วัดม่อนฤาษีนะที่สร้างพระองค์ใหญ่อยู่ที่ถนนที่ศรัทธาไก่ขึ้นไก่ล่องนะหน้าวัดนะแล้วก็มีงานเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติประพฤติวุฒนวิธีกู้ผีนะศรัทธาบางคนเคยมาแล้วพออู้ถึงปุ๊บจำภาพได้นะที่วัดม่อนฤาษีนะวัดที่2วัดที่24เมืองการที่ปุ้นแม่แจ่มปุ้นท่านอาจารย์บดินทร์ศิลสังวโรวัดเหล่าปาตานนะปุ้นก็จะตานกฐินเมื่อการนะวันที่24ที่เหล่าปาตานปุ้นนะปุ้นปรับปรุงวัดห่างพลิกมาเป็นวัดเหมือนเดิมมาใจของง่ายเป็นของยากเมื่อการนะนะวันที่25วัดม่อนห้วยแก้วมีการทอดกฐินภาพบายภาคเจ้ามีการบรรจุนะหัวใจพระประธานในวิหารหลวงใหญ่น้อมเรียนเจริญเนื้อศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนิวัตของท่านพระครูกัลยาณปราโมทท่านพระอาจารย์สมหวังกัลยาโนแล้วก็วันที่25วัดหนึ่งน้ำวัดพุทธิมงคลน้ำเพื่อพระนะท่านพระครูวัดน้ำเพื่อพระวันนั้นแม่บุญทวีตวาเปิ้นกับปายน้อยครับศรัทธาวัดน้ำเพื่อพระขึ้นไปการส่องการลดก่อนก้าต้องขอขอบคุณบันทีมาได้อู้ได้จาเนอญาติโยมศรัทธาสาธุชนวันที่29วัดดงป่าไว้ท่านพระครูวิภาควรคุณเจ้าอาวาสวัดดงป่าไว้เจ้าคณะตำบลดอยหลอกเขต1ท่านเจ้าปึงก็จะมีงานกฐินเหมือนกันนะคณะศรัทธาบ้านห้วยทรายตาลี่นะบ้านอันอย่างว่าบ้านดงป่าไว้บ้านห้วยทรายตาลี่หลายที่ในมันละแวกนั้นนะมีพ่อหลวงอยู่2คนนะวัดเดียวโอ้ทำพระครูเป็นใจดีนะใจชื่นใจดีใจชื่นใจงามต้องขอบคุณท่านตวยแต่ว่าท่านก็ได้ขึ้นไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีการทอดกฐินที่วัดพุทธสิคิรีครับทำพระครูสุเมธธรรมเสวีก็ขึ้นไปเมตตาต้องขอบคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงตวยนะแล้วก็วันที่29 30วัดป่าตังเจริญจุลกฐินอันนี้เป็นกฐินที่ทำยากลำบากนะถ้าผ่านมาแล้วก็นับว่าเป็นอานิสงส์นักนะต้องทำสองวันก่อนวันแรกวันที่29นี่จะเป็นการปั่นไฟต่อผ้าอิฐไฟปั่นไฟนะปั่นไฟต่อผ้านะต้องอิฐแล้วก็ปั่นแล้วก็ดึงกอไฟคือเป็นม้วนสมัยโบราณที่หานตะกอนต้องอยู่โดยปกวิมวิตะกอนมีอยู่ได้หานอยู่นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนอันเนี้ยจุลกฐินจะต้องตัดเย็บภายในวันเดียวคือเซตวันที่29วันที่30ก็จะทอดนะทอดกฐินจุลกฐินที่วัดป่าตังเจริญวัดป่าตังเจริญก็คือวัดของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหรือท่านพระอาจารย์บรรยงอภิวัฒโนผู้อำนวยการสถานีคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะและก็เพื่อจะมีงานตลอดและงานฝังลูกนิมิตวัดป่าอัมพวันท่านอาจารย์รัตภพนรินโทอำเภอดอยหล่อนี่เหมือนกันนะวัดป่าอัมพวันหรือกรปอที่หูภายในอำเภอนี้นะวัดป่าอัมพวันน้อมเรียนเจริญวันที่8นี้ท่านพระอาจารย์อุดรนะท่านใบติกาอุดรเคยดูแลสถานีวิทยุคลื่นมวลเสียงธรรมนะที่วัดบูพารามนะวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มหลวงพ่อท่านพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มอันนี้เพิ่นจะนะทำพิธีประชุมเพลิงท่านพระอาจารย์อุดรเคยดูแลสถานีวิทยุเป็นประจำเพื่อฮือความหูความเข้าใจกระจ่างเส้นสว่างเกิดขึ้นแก่สาธุชนที่อยู่ในพื้นที่คลื่นที่ไปถึงเพราะฉะนั้นน้อมเรียนเชิญศรัทธามีโอกาสไปร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
หรือไปร่วมอนุโมทนาไหว้ศาลเป็นมรณานุสติพอไปถึงแล้วนึกถึงความตายเข้ามาสู่ที่ตัวเก่าอย่างที่อู้ถึงตะกี้นะความพร้อมเฮาก็จะเกิดขึ้นเนาะในโอกาสนี้ก็อาจจะลืมไปพ้องต้องขออภัยตัววันที่ต่อไปก็จะมาประกาศตอนนี้ขอกราบไหว้ศาลอาจารย์ธรรมครูทั้ง2ได้มาถึงสถานีแล้วพอท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวและท่านพระครูกัลยาณประโมทปะโมทของเจ้าพระปะยายมสถานแนะนำเป็นที่ เล็กน้อยแล้วก็จะอู้จากภาษาธรรมกันต่อไปทันทีเลยเนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านพระครูสถิตสารคุณมาถึงที่เข้าสู่สถานที่เป็นที่เรียบร้อยในโอกาสนี้ขอกราบไหว้ศาลอารัธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวและอู้จากญาติโยมศรัทธาต่อไปในโอกาสนี้กราบไหว้ศาลครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เหนือกระหม่อมจอมเก่า ขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดติวาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทพร้อมก็ด้วยท่านพระครูกัลยาณประโมทที่อยู่ห้องทรงห้องกันณขณะนี้ด้วยความนับถือครับผมขอความผาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจงได้บังเกิดมีกมูลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่ปี่ป้าน้าอาลูกเต่าหล่อล้านจูผู้จูคนจูใหญ่น้อยใจยิ่งซึ่งวันนี้ก้าวกับผมอัตมภาพพระครูสถิตสารคุณเจ้าวัดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนพร้อมก็เลยท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทพระพุทธศิกรีและท่านพระครูกัลยาณประโมทหรือท่านพระอาจารย์สมหวังกัลยาโนวัดม่อนห้วยแก้วเป็นประจำทุกค่ำคืนวันติดก็ได้มาปะพบกับมวลบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายทางขึ้นสถานีวิทยุของวัดปักตังเจริญแห่งนี้และไปออกสัญญาณทั่วไปเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาจังหายตลอดจนถึงตังเว็บไซต์หรือว่าตังแอปของตังสถานีวิทยุของวัดปักตังเจริญและของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งสามารถฟังและชมทั้งรูปภาพและก็เสียงได้สดๆได้ทั่วประเทศและทั่วโลกซึ่งในวันนี้รายการที่จบไปก็คือรายการธรรมะจากยอดดอยโดยท่านพระอาจารย์วรรณชัยชัยยานันโทตั้งแต่เวลาประมาณ3 ทุ่มเป็นต้นไปก็เป็นปกติจะเป็นรายการอุจจาภาษาธรรมได้ทั้งสังรูปได้มาปะพบกับมุนบรรดาท่านผู้ชมผู้ฟังกันซึ่งในวันนี้ก็งานการงานบุญในอย่างต่างๆได้ไปกันหลายที่หลายแห่งเนาะบอกว่าจะเป็นตังลีงานยกจอฟ้าของวัดห้วยน้ำขาวอำเภอลีจังหวัดลำปูนห้วยไซขาววันห้วยไซขาวอำเภอลีจังหวัดลำปูนแล้วก็แห่งงานหนึ่งงานยกชัดเจดีพระธาตุเจดีย์ของวัดป่าแงะซึ่งอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งก็อย่างที่ท่านพระอาจารย์วรรณชัยได้อู้ไปว่าเฮาแบ่งกันอยู่แบ่งกันไปมันเป็นงานของขึ้นกลุ่มขึ้นสีขาวแล้วก็แฟนคลับนะอู้กันในยุคใหม่สมัยใหม่ว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับแต่ท่านผู้ชมท่านฟังทั้งหลายตั้งเชียงรายก็ดีไปตั้งละปูนก็ดีไปกันดันนั่งก็แบ่งกันไปซึ่งการงานไอ้กุสิ่งกุยังนั่นขอเปื้อได้จะฮื้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับกันก็ดีเนี่ยได้มีโอกาสในการพบปะกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละตนแต่ละรูปเปื้อได้จะได้ไปพบปะอู้เอ่ยหรือว่าตักตายกันก่อให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวเหมือนกับว่าเขาเป็นสายพี่สายน้องกันโดยเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนี่เนาะเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมซึ่งกันและกันมันจะญาติก็เหมือนญาติดังนั้นการที่ได้ไปพบปะกันบางครั้งนี่ก็ไป
ถ้าบัติภาระธุระอะไรอย่างต่างๆก็สามารถได้ไปฮู้ไปหันกันครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ทุกรูปทุกตนทุกองค์ดังนั้นท่านผู้ชมถ้าฟังครูบาอาจารย์ก็ดีที่มีการมีงานถ้าว่าไม่ได้ไปนี่ขอแสดงว่าติดภาระธุระกันนี่ก็ขอสุมาอภัยตุยแล้วก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเจ้าของสถานีทุกครื่นสถานีตุยเนาะพร้อมกับเดินลงนานที่อยู่ห้องทรงณตินีตุยที่ได้มีเมตตาได้มีความเสียสละในการที่จะอยู่ดูแลเอาครื่นไปพบปะกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างๆในที่ต่างๆตุยมาตอนแต่นั้นก็ขอขอบคุณอนุโมทนากับมูลบรรดาญาติธรรมพอออกไปออกสถาพ่อแม่เฒ่าแก่ปู่ป้าน้าอาตีเคารพนับถือซึ่งกันและกันได้ฝากให้หอมกันมาไม่ว่าจะเป็นตั้งทุกทิศสารทิศอีกก็แล้วกันเนาะไม่ว่าจะตั้งจังหายก็ดีตั้งจังใหม่ก็ตามลำปูนก็ตั้งตั้งลำปางก็มีหลายผู้หลายท่านที่ได้ฝากให้ฝากหอมครูบาอาจารย์มหือก็ดีได้ฝากหอมมาตั้งสถานีวิทยุก็ดีโดยส่วนตัวได้พบปะกันแล้วก็มาตักตายกันอีแม่ชื่อนั้นเนออีพ่อชื่อนี้เนอขอให้หอมกันเนอวันนั้นอาจจะไม่ได้ไปขอหอมไว้ก่อนถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะไปกันถึงใกล้ถึงไกลเนาะก็ฝากกันไปขออนุโมทนาสาธุกมลบรรดาคณะสถาท่านสาธุชนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาปู่อุ้ยแม่อุ้ยก็ดีพ่อน้อยพ่อนานก็ดีพี่น้องพ่อปงวงวานญาติธรรมทั้งหลายก็ดีที่ได้มีจิตเมตตามีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลอยากห่มกินห่มตาลชั้นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันถ้ามีกิจจักรงานอะไรต่างๆก็ทั้งตัวมาได้ไปก็ให้หอมกันไปเราเล็กคนละน้อยตามวักมาหาได้ตามเจตนาศรัทธาบอกว่าจะผ่านมาแล้วก็ดีงานผ่านไปแล้วก็ดีงานที่จะเกิดขึ้นไปต่างหน้านี่ก็ดีก็ขอบคุณอนุโมทนาแตนครูบาอาจารย์มาณโอกาสนี้ตุยสำหรับวันนี้ก็จะกลืนนำไปแค่นี้ก่อนเนาะต่อไปก็ขอได้พบปะกับท่านพระครูกัลยาณประโมทพร้อมก็ด้วยจะสนทนาธรรมกับสื่อต่อไปขอนิมนต์ครับขอน้อมกราบถวายพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่รับฟังรายการขณะนี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดมีกับพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไหว้สาท่านอาจารย์ทั้งสองครับผมครับผมได้มาปะพบกับพ่อแม่สถาญาติโยมเหมือนปกติหลังจากที่ได้นิดเหนื่อยการงานกันมาวันนี้ภารกิจทั้งวันตวาเกาะได้ไปร่วมงานกฐินที่บนดอยพุทธศรีคีรีกับท่านอาจารย์วรรณชัยวันนี้ก็ต้องออกไปงานแห่มนะครับวันช่วงนี้ทุกครูบาอาจารย์จะเหน็ดเหนื่อยกันน้อยหนึ่งทั้งภาคกลางวันกลางคืนก็แต่ด้วยใจที่ว่าเออขอพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมรอฟังเพราะว่าในขณะที่ไปในการงานแต่ละที่ก็จะมีผู้ที่รับฟังรายการพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมได้ไปปะไปพบก็ได้อู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็คือหลายท่านหลายคนติดตามรายการมาโดยตลอดแล้วก็ฟังละเอียดละออนะทุกขั้นทุกตอนแบบว่าพระตนใดเพิ่นอู้เพิ่นจ่าสัทธาญาติโยมก็ตั้งใจฟังอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็ทำให้ครูบาอาจารย์มีกำลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่นี่คือสืบต่อไปทางหน้าติ๊กๆนะแล้วก็พยายามจะพัฒนาหรือว่าหาพระสงฆ์แนวร่วมขึ้นมาเพิ่มเติมใหม่ขึ้นมาแห่มก็วันนี้จะอู้กันเรื่องอย่างแต่ในใจคิดใครถามครูบาทั้งสองว่าช่วงนี้มันงานกฐินเนาะนี่ก็ไปกฐินแล้วมันมาได้ยินคำว่าจุลกฐินกับงานกฐินเนี่ยมันบุญมันจะบ่เต้ากันกะนักน้อยกันมันถึงเป็นไงถึงมีคำว่าจุลกฐินขึ้นมาทำไมจ๊ะพอเข้าใจป่ะจ๊ะจุลกฐินจุลกฐินจะมีจะมีวันที่29หรือว่า30ของวัดปันตังเจริญที่ปันตังเจริญนะครับแล้วก็วัดสันมณะนิรันยาเฮเฮียงก็นิรันยารามวัดอาจารย์จักรวัดสันมณะวัดอาจารย์ที่ออกรายการเนี่ยนะซึ่งก็จะมีในวันที่30เช่นเดียวกันครับคณะสัทธาที่อยากจะมาร่วมก็มาสังเกตการหรือว่ามาห่วมกินห่วมตันกันได้เนอะจุลกฐินนี่ก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ได้หูได้
เข้าใจไหมว่าเป็นการทำกฐินเป็นกฐินคือผ้าเนาะผ้ากฐินเนี่ยผ้ากฐินคือผ้านุ่งผ้าห่มของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่อยู่จำพรรษาทวนไตรมาสในอาวาสแห่งนั้นจะได้เป็นผู้ครองซึ่งก็มีศรัทธาญาติโยมมีความตั้งใจจะถวายซึ่งตามปกติแล้วเราจะได้หันว่ากฐินทั่วไปนั้นเพิ่นจะเป็นผ้าที่ได้ซื้อสำเร็จมาจากร้านก้าการอย่างกาหรือเอามานำตาลเนาะเป็นผ้ากฐินแล้วก็ให้ถวายแก่พระสงฆ์จะอยู่ในหั่นพระสงฆ์ก็จะมอบหมายให้แก่รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ครองแล้วก็จะได้รับอานิสงส์จากการครองกฐินตรงนั้นตัวซึ่งรายละเอียดก็มีหลายอย่างแล้วมันก็มีแยกออกไปว่ากฐินก็จะมีหนึ่งกฐินธรรมดากฐินพี่น้องสิบสามเจ้าบ้านนะภัยก็ได้เป็นเจ้าภาพสองกฐินหลวงเนาะกฐินที่เป็นพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เนาะแล้วก็แยกออกไปเป็นจุลกฐินนี่คือจุลกฐินนี่กฐินที่เพิ่นทำให้เสร็จภายในสักสี่ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งคือจบต่อผ้าก็จะครับตั้งแต่การต่อการปั่นการปั่นการเก็บฝ้ายเก็บย้อมมาเก็บฝ้ายแล้วก็เอามาปั่นมาปั่นเป็นเส้นฝ้ายเป็นปั่นเส้นฝ้ายแล้วก็มาตอแล้วก็มาย้อมแล้วก็ไม้ตัดมาเย็บมาตัดมาเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นสบงกับจีวรกับพระสังฆติกาแล้วก็เอามาตากมาผึ่งแห้งเสร็จแล้วก็ถึงจะเอาไปถวายในวันนั้นๆเนาะถ้าสมมุติว่าจะตันอย่างอาจารย์บรรยงจะมีวันที่30เนาะที่จะก็เตรียมงานแล้วร่วมงานแล้วก็ที่30ขึ้นต้นวันใหม่ก็เริ่มกันเลยแล้วก็จะถวายตานภายใน4ชั่วโมงนี่นะครับเสร็จแห่มเย็นวันนั้นเนาะวันนั้นนะครับอันนี้คือจุลกฐินแต่ว่าการทำจุลกฐินนี่เป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความวิริยะสามัคคีกันของความอดทนความเพียรหมู่มากต้องมีความชำนาญภาพหนึ่งๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็การทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนขั้นตอนอะไรต่างๆต้องใช้กี่มาตอใช้ที่ปั่นฝ้ายที่บันไฟก็เย็บย้อมอะไรต่างๆมันต้องมีพร้อมทุกอย่างต้องพร้อมถ้าใครมีความพร้อมตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้ดังนั้นคนที่จะมาทำในตรงนี้คนเดียวทำมาได้หรอกมันก็ต้องเป็นผู้ก่อนเป็นคณะไปเลยอาจจะเป็นสิบเป็นเศร้าเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปถึงจะทำในตรงนี้ได้มันเป็นเรื่องที่ยากดังนั้นการที่จะทำในตรงนี้มันถือเป็นเรื่องที่ยากไพ่มาให้ประเดี๋ยวคนสามารถที่จะทำได้ดังนั้นจุลกฐินนี่จุลละไปว่าน้อยเนาะน้อยลงนานเนาะจะน้อยคือน้อยนี่หมายถึงว่าอาจจะใช้เวลาที่น้อยเนาะที่หามาน้อยใช้เวลาในการทำผ้าเวลาน้อยเวลาที่สั้นใช่ว่ากฐินนั้นน้อยมันจะไหนยักกฐินใช่ว่าผ้าถึงผืนนั้นน้อยลงกับใช่ผ้าก็ได้มาตรฐานของผ้าจีวรทั่วไปอย่างเก่าครับคือขั้นตอนที่คำว่าจุลกฐินที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากกฐินทั่วไปก็คือขั้นตอนในการทำผ้าแต่ว่าเรื่องกระบวนการพิธีการตั้งแต่การเข้าไปถวายนั้นเหมือนกันทุกอย่างกับกฐินทั่วไปขั้นตอนในการถวายทุกอย่างทุกอย่างเห็นไหมว่ามีการถวายกล่าวคำถวายเนาะตอนการถวายแล้วก็คือมอบกับพระสงฆ์ผมมีการอัปโลกเสร็จแล้วก็มีการคลองทับการกฐินแล้วก็ลวดในการได้จะสวดกฐินที่นายบุษฎสกฐินมันก็จะมีพระสงฆ์ตั้งแต่5รูปขึ้นไปเหมือนเดียวกันทุกอย่างรูปขึ้นไปเป็นสงฆ์พิธีในการคือกฐินนี้แตกต่างจากบุญทั่วไปบุญพิเศษก็คือว่ามันเป็นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของวินัยของพระสงฆ์ตัวจะต้องมีการเมื่อได้กฐินแล้วตานโดยที่เมื่อพระภิกษุยกให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือว่าโดยเฉพาะเคยจะเอาวาดในวัดนั้นหลังจากที่ได้ผ้ากฐินจะเป็นจุลกฐินก็ดีกฐินทั่วไปก็ดีกฐินหลวงก็ดีผ้ากฐินใต้นั้นจะต้องนำไปทำการสวดครับต้องสวดที่สวดในพระโบสถในโบสถครับโดยทูตเจ้า5รูปถึงผู้ครองนะครับอย่างน้อยครับอย่างน้อย5รูปทั้งผู้ครองเพราะว่านั้นมันหมดแล้วครับผ้าป่านี้ตอดบัตรลาท่านก็คือเป็นพิธีการที่ว่าเอาผ้าไปผ้าเมื่อทูตเจ้าไปพิจารณาก็พิจารณาแล้วก็แล้วก็จบผ้าป่าไปมันมีเรื่องสังฆกรรมอย่างที่มันเป็นลักษณะก็ต้องลงบุโสทำสังฆกรรมมามีแล้วครับแต่รูปเดียวก็ครับได้เพราะนั้นงานกฐินเนี่ยจะได้บุญหลายตรงที่ว่ามันมีเวลาจัดปัดสองว่ามันเกี่ยวเรื่องกับวินัยเรื่องของการทำสังฆกรรมครับแต่ไม่ใช่เ
ครับ1เดือนเป็นการรับทานเป็นการรับทานจากเดือนนี้เป็นไปรับการประสานจนถึงนี้แฮมนึ่งข้าวก็มีแล้วมุสิบตั้งแต่แฮมนึ่งข้ามเดือนเกี่ยงจะให้หอนบนตุ๊กได้ก็ต้องได้ละหลังจากนั้นเขามีเงินมีทองมีความพร้อมแล้วก็ต้องรอไปปีหน้าต้องไปปีหน้ารอไว้ก่อนได้อันนี้พูดง่ายว่าจำกัดโดยบุคคลและเวลาครับกฐินนี่ตามวินัยแท้นี่ทูตเจ้าเฮาแบบมีสิทธิ์ที่จะไปขอกระยมนะทูตเจ้าที่จะครองนั่นน่ะแต่เฮาขอให้คนอื่นได้อย่างกรณีว่าพระอาจารย์วรชัยบ่มีกฐินแต่ผมมีความใครมีเจตนาใครคือได้กฐินเฮาก็ไปแอดปารุกกยมก็ได้เออวันนั้นเพิ่นบ่มีกฐินเด้อถ้าโยมพร้อมก็ไปตอนอันนี้ได้ครับแต่ว่าจะขอบอกว่าเออวันนี้ปีนี้วัดม่อนห้วยแก้วบ่มีกฐินขอโยมมาต้อนกรรมนี้บ่ได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ว่ามีโยมมาภาวนาหรือว่าปารุกไปแล้วว่าเออปีนี้ท่านนั้นท่านนี้จะมาตอนกฐินเด้อเฮาสามารถบอกคือคนอื่นได้ว่ามาร่วมกันได้นะครับวันนี้ทําความเข้าใจทั้งโยมในแต่ละสถานในแต่ละบ้านบอกว่ากฐินวัดเฮาบ่มีทุกเจ้ายังไปขอเนี่ยอันนี้ใช่นะมีความคิดบ่ได้ที่เป็นเจ้าบ้านเขาคิดจะมาต้องเข้าใจเจ้าบ้านเพิ่นเนี่ยก็อธิบายฟังเพิ่นบ่เข้าใจแล้วก็ว่าวินัยของทุกเจ้ามีอยู่บ่เข้าใจนะครับไปโทษทุกเจ้าเจ้าว่าเราไปซ้อกระทงกฐินบ่ใจเด้อถ้าจะไปโทษทุกเจ้าแท้ๆแห่อย่างจริงๆมันควรจะเป็นหน้าที่ของโยมที่จัดถวายโยมต้องไปซ้อไปหามาที่ทุกเจ้าจะเครียดแล้วทุกเจ้าก็จะอยู่ลําบากไว้วันนั้นได้กฐินครับวันนี้ได้กฐินทุกเจ้าเฮามันไปไหนมันไปซ้อไปขอเนี่ยอันนี้บ่เข้าใจบ่ถูกผิดจะผิดถ้าเพิ่นไปขอแสดงว่าเพิ่นบ่ฮู้วินัยละครับแล้วอย่างที่จริงการทานกฐินเนี่ยเรื่องจุนกฐินมันเป็นเรื่องยากแต่ว่ากฐินธรรมดาเฮาก็สามารถทานกันได้ในหมู่บ้านบ่ใช่ว่าล้อก็เออทุกเจ้าเฮาบ่มีกฐินก็ดักศรัทธาทุกเจ้าก็บ่สามารถขอไผเนาะบางทีเป็นบ้านใหญ่โตเนี่ยจริงแล้วเรื่องกฐินนี่มันเป็นเพียงแต่ถวายผ้าผืนหนึ่งก็ได้ในไตรนะจีวรผืนหนึ่งคำว่าผ้าไตรเอาอธิบายคำว่าไตรเนาะสังคติเป็นสามอย่างทีนี้เมื่อเปิ้นตาหน้าตาหนึ่งสามผืนเมื่อพระไปส่งไปที่ฐานในการที่จะคลองอาจจะคลองผืนเดียวนั่นนะคนเดียวก็ได้เอาสังคติก็ได้จีวรหรือว่าสบงก็ได้ครับหรือจะคลองทั้งสามก็ได้เพราะฉะนั้นแม้ถึงว่าเฮามีเฮาหาผ้ามาอู้เรื่องผ้าเนาะกฐินอันนี้ส่งอยู่ที่ผ้านั้นเฮาหาได้ผืนเดียวได้แค่จีวรผืนเดียวก็ถือว่าเป็นผ้ากฐินได้แต่ในยุคนี้สมัยนี้ถือว่ามันเป็นของที่ง่ายง่ายสมมุติว่าสถาญาติโยมเฮาเอาบ่เดียวก็ยังใช้เวลาตานสมมุติวัดใดวัดหนึ่งที่บ่มีกฐินถ้าโยมในหมู่บ้านเฮามีความเข้าใจเฮาร่วมกันเนาะร่วมกันจ้องเอาผ้าตายผืนนี้ไปจะฮับบริวารกฐินไปจะฮับองค์ที่เป็นของที่ถวายร่วมกฐินบาทกาตละปัดกาอย่าอันนั้นเป็นบริวารซึ่งมีหรือบ่มีก็ได้เป็นเครื่องแต่ว่าครับทุกเจ้าต้องใช้อุปโภคบริโภคเฮาก็ควรจะบอกกันได้แล้วอภัยจะรับอย่างไปอ่ะและส่วนยอดปัจจัยนั้นมันเป็นเรื่องขอฮึ่มบอกปอถวายพระสัก5รูปที่มารับกฐินนั่นเหลือจากนั้นก็เป็นแล้วแต่เฮาวันนั้นต้องมีทุกเจ้าจำพรรษาทุนก็โทษครับก็วันนั้นก็ต้องมีทุกเจ้าแน่นอนในอย่างน้อยก็ตนนึงที่เป็นเจ้าวาดแต่บ่ต้องรอว่าโอ้ถ้าทุกเจ้าบ่ครบ5ตนเฮาก็บ่ได้ถวายกฐินนี่ก็บ่ได้ทอดละบางวัดนี่บ่เคยมีทุกเจ้าครบ5ตนก็อย่าบ่มีได้รับกฐินสักเตื้อละเพิ่นก็เลยอนุโลมกันแล้วว่าตอนนี้ทุกเจ้าที่อยู่ตนเดียวก็สามารถได้อานิสงส์กฐินได้โดยนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยมาเป็นผู้โมทนาร่วมแล้วก็ยกย่องฮือยกฮือกับผู้อันที่จำพรรษาที่นั่นนี่สถาญาติโยมขอทำความเข้าใจเนาะบางทีบางวัดบ่มีกฐินกระดากกันเหี้ยชาวบ้านเองก็บ่มีไผกล้าที่จะปีปากหรือไม่ไปกล้าที่จะทำเพราะว่าอันนี้จริงๆเรื่องหากฐินนี่สถาญาติโยมไปพูดดินเองพูดดินหาครับเพื่อจะเอาถวายแก่พระสงฆ์เจ้าได้อานิสงส์พระสงฆ์เจ้าที่อยู่ในวัดของตนเองเนาะแล้วพระสงฆ์จะก็ได้อานิสงส์ตัวนะครับหลังจากที่รับกฐินแล้วก็ได้อานิสงส์อยู่1การไปไหนนี่ต้องบอกต้องกล่าวไปก็ได้ครับการจะไปฉันร่วมทุกวันนี้เฮาฉันร่วมเนาะไปกินนิมนต์กับไปนั่งล้อมวงกันฉันเนี่ยซึ่งปกติมันก็จะต้องมีเรื่องของวินัยว่าถ้าเฮาได้รับอานิสงส์กฐินอันนี้เป็นเรื่องของวินัยสงฆ์แล้วกันสาธุญาติโยมอาจจะเข้าใจเนาะเอาไว้เป็นลักษณะนี้ก็แล้วกันก็ถือว่าทุกเจ้าไปได้อานิสงส์ครับจากการกฐินบ่ได้แค่ว่าเน้นเรื่องได้แก้ผ้าห่มแล้วก็บอกว่าเอ้าพอผ้าห่มยุคนี้มีไปเริ่มไปเติมไปเดือดร้อนอย่างทุกเจ้านุ่งพอบ่แพ้อ่ะก็ไปขึ้นแค่นั้นเมาะครับถ้าบอกว่าเออถ้าต้องการผ้าก็ผ้ามีไปเริ่มอีกแล้วแต่อันนี้เพื่อกัน
พื่อการฮื้อพระสงฆ์ได้รักษาธรรมเนียมพระวินัยตัวครับคือฝืนต่อพระธรรมวินัยความถูกต้องครับดังนั้นเข้าใจว่าศรัทธาญาติโยมในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความพร้อมนักการทำบุญนักเพราะว่าเฮาเฮาร้านตำร้านวัดในแต่ละวัดในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะแทบจะบ่มีตกค้างก็เห็นตกค้างส่วนมากก็ได้กันเฮาเทียบว่าบางทีเนี่ยศรัทธาเฮาไปแต่ละหมู่บ้านน่ะคนที่พอมีฐานะมันมีทุกหมู่บ้านหรอกครับบ่ได้มีเฮาหันว่าเฮาเทียบเฮาพอด้วยสายตากับฮู้ละคหบดีคนพ่อค้าแม่ขายคนมีฐานะมีแล้วก็มาเทียบกับวัดบางทีเนี่ยบ้านจองหอเฮือนรุ่งเรืองกว่าวัดก็มีบางทีแล้วก็แล้วก็อย่างนึงศรัทธาบ่เดียวเนาะครับนมนต์แล้วก็อาตมาเขาเคยอู้เสมอว่าเคยไปหันอย่างประเทศพม่าเนาะเคยไปมาโอ้มันมีความแตกต่างเหรอระหว่างเขาเข้าไปในหมู่บ้านชนบทเนี่ยโอ้บ้านเขาพอเนี่ยดูฐานะพวกเนี่ยเขาดูจากวัดดูจากไอ้การความเป็นอยู่เนาะบ้านจองหอเฮือนแต่ว่าบ้านแบบรุ่งเรืองแต่ว่าโอ้วัดพวกใหญ่วัดใหญ่โตวัดโอ้โหมันก็วัดที่มันก็เป็นวัดใหญ่ที่อยู่ในแหล่งเจริญแต่บ้านเป็นชนบทธรรมดาครับเพื่อนจะศรัทธาแล้วเพื่อนจะนับถือพระรัตนตรัยเพื่อนจะยกย่องพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นเพื่อนจะไปเน้นไปทางวัดอย่างที่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ศรัทธาญาติโยมตั้งหลายผู้ก่อหูเข้าใจเรื่องวินัยสงฆ์หรือว่าการกินการตั้งเองต่างๆได้ดีขึ้นเข้าใจเรื่องงานกฐินเนี่ยเนาะศรัทธาญาติโยมเพื่อเข้าใจละงานกฐินคืออะไรอย่างเพื่อนจะเข้าไปอู้ปรึกษาหรือไปปวารณาหรือว่าไปขอว่าเป็นเจ้าภาพเนาะบางคนก็จองข้ามปีกันนะข้ามปีก็มีในกรณีอย่างนั้นวัดหลวงพ่อโสดที่ภาพเนี่ยหลวงพ่อโสดที่พุ่นเนาะวัดปากน้ำกันที่ว่าเพิ่นจองกันเป็นอ๋อวัดปากน้ำภาษีเพิ่นจองกันว่าป้อจองนี่หลานต้องไปเป็นขัดกูดเลยอันนี้พระป้อตายแล้วถ้าป้อแล้วตายแล้วลูกหลานเลนล้นเนาะพ่อไปทอดที่ตัวคล้ายๆก็เป็นมรดกเลยมรดกไปเลยวัดทว่าบารมีของหลวงพ่อพุ่นครับมันก็มีน้อยเนาะที่เพิ่นจะจองข้ามขนาดว่าปีต่อปีอันนี้มันก็ยุ่งยากที่จะหาคนถ้าเพิ่นจืดตีท่านกูกับเป็นร้อยปีดูโอ้จองกันที่จองลงหน้านะจองลงหน้าคุณศรัทธาขนาดนั้นเนาะแม่ครับคือคำว่ากระถินก็หาถามว่าก็แชมป์ระยะแหมเมินก่อของประมาณแหมติดเดียวเหลือเนี่ยหมดแล้วเดือนนี้ไปเนี่ยสิ้นเดือนนี้ทำภาพปลาในทอดได้ตลอดสิ้นเดือนเนี่ยเดือนตุลาเนาะสิ้นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายคือวันลอยกระทงที่ย้ำเรื่องจุลกระถินการที่เฮาได้กินได้ทานในสิ่งที่ประณีตหรือใช้ความเปลี่ยนสูงเนาะเรื่องบุพเพเจตนาเบื้องต้นนะว่าการขนขวายได้ซึ่งวัตถุที่เฮาจะน้อมเป็นทานน่ะแม่นแล้วพอแค่มาหันก็มาพอที่วัดประทังเจริญเนี่ยแล้วก็วัดอันอย่างว่าตะกี้หริการามหริการามหริการามที่ท่านอาจารย์ธนะสัมมณะแล้วก็สองที่หริการามการที่จะทำได้อย่างหนึ่งก็ต้องมีคนที่ชำนาญอันนี้เราก็ได้เอาในบ้านเขาบอกมีก็ต้องไปโซ่ตีอื่นอย่างที่ว่าขนาดที่จะมาที่ปัตตังเจริญนี่เป็นจากพี่น้องแม่แจ่มกันแม่แจ่มครับบอกว่าบ้านอย่างนั้นทอมาปั่นมานี่ทอมาปั่นเพื่อนมีทีมก็มีเพื่อนจะมีโยมทีมงานของเพื่อนมีเพื่อนมีคือเพื่อนคล้ายๆกับแบบเดนนี่มันเป็นการว่าจ้างกันมาเลยเป็นการว่าจ้างคนสมมติเจ้าภาพกฐินเนี่ยไปว่าจ้างมาเลยว่ามาทำกรรมอย่างงบประมาณอยู่ที่เจ้าภาพหมดไม่บอกครับผมครับก็การเครื่องเล่นกระถิ่นคงทำมาได้หรอกเพราะว่ากระถิ่นถือเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเรื่องยากที่หลายๆว่าทำมาได้ทำได้ผมที่เปิ้ลทำได้คือต้องเป็นความศรัทธาของเจ้าภาพเปิ้ลจริงๆเปิ้ลแค่ทำนะถ้าถามว่าต้นทุนทุกอย่างกันเอาเปิ้ลอย่างเปิ้ลจะเป็นคนจัดหาเองเปิ้ลจัดหาเปิ้ลครับเพราะเปิ้ลต้องการที่ว่าจะทำเป็นจุลกระถิ่นทำที่ทำยากทำยากการทำอย่างนี้ปีติความอิ่มใจบุญกุศลมันก็ขึ้นแล้วการทำอย่างที่ยากนี่มันจะได้บุญแห่งกันเอาว่าเจตนาแล้วพระพุทธเจ้ากันจะมาเป็นพุทธเจ้าครับครับเนี่ยพระอรหันต์กับพุทธเจ้าต่างกันอาจารย์ถ้าจะมาเป็นพุทธเจ้าก็สร้างบารมีป้าเหนียวไข่พระพุทธเจ้าก็มีสามอย่างยากขึ้นไปต่ำระดับยันได้สามอย่างสามอย่างคือพุทธเจ้านี้ก็คือปัญญาธิกะสัทธัตถิกะวิริยธิกะปัญญาธิกะก็คือ4อสงไขยแสนมหากัปสัทธัตถิกะคือ8อสงไขยแสนมหากัปวิริยธิกะต้องสร้างบารมี16อสงไขยแสนมหากัปพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้เป็นปัญญาธิกะเบิ่นคือว่า4อสงไขยแสนมหากัปถ้าองค์186
แล้วก็ถ้าว่าองค์ต่อไป16องค์ทรงไคเซนมหากาครับครับอันนี้คือยากยากขึ้นถ้ายากขึ้นกว่าแล้วมาต่างกันจะได้ถ้าถามอืมถ้ายาก3อย่างต่างกันจะได้ครับต่างกันคือ1พระอริยเมตตาเจ้าที่มา16องค์ทรงไคเซนมหากากับปัจจุบันนี้มาต่างกันจะได้ถ้าถามถ้าคำถามนี้เข้ามาจะต้องตอบว่าต่างกันแบบนี้1 8ปัญญาธิกะนี่จะมีผสมปนเปกันทุกอย่างคนมาเกิดร่วมสมัยพระองค์ท่านมีถึงคนชั่วและคนดีปะปนเนี่ยเข้าหันกันได้เนาะครับแต่ของพระอริยเมตตาเจ้าเฉพาะคนที่มีศีลธรรมทั้งนั้นน่าเปรียบเทียบว่าแผ่นดินเรียบเหมือนหน้ากองหน้ากองใจหน้ากองใจ อันนี้เพราะว่าอย่างศีลจะเต้าเดียวกันหมดสมัยหน้านี้ตามนวดก็ต้องมีทหารก็ต้องมีแวดระวังอย่างก็ต้องมีเพราะว่าคนมีศีลธรรมเต้าเดียวคนใหม่ก็ต้องไปทุกเจ้าก็ถ้าบอกให้อิดเท่านั้นเนาะเหมือนต้องอิดแล้วปากเรามันต้องอู้นักอู้ไปกับเพิ่นกับเขาอู้เดือนกุ้มเป็นกี่เดือนเนี่ยต้องมาอู้กุฏิก็ได้มันต้องไปอู้กุฏิเลยอู้เดือนเดียวกับเพิ่นหูละแต่เพิ่นอาจทุกเจ้าอาจจะต้องไปสอนนักที่ขยับเรื่องจิตเรื่องภาวนาภาวนาพุ่นเรื่องศีลเรื่องการเรื่องศีลมันมีปัญหาเรื่องเน้นไปก่อนอันนี้คือการสร้างบารมีของเพิ่นเสมอกันแล้วบริวารที่จะมาสเปาของเพิ่นที่จะขนลือซัดที่ข้างบรรดาสงสารเนี่ยร่วมแต่ผู้มาเท่ากันคนที่มาเกิดนี่ร่วมแต่สร้างบารมีมาดีแล้วทั้งนั้นเป็นช่วงที่เป็นพระนี่ไอ้เป็นพระจะมาเกิดร่วมสมัยของพระองค์พระโพธิสัตว์โพธิสัตว์เจ้าต้องสะสมเสบียงมาเต็มที่เทียบว่าเสบียงแต่ว่าบารมีนะบารมีสิบตัดสามสิบตัดนะครับคือสร้างมายาวนานกว่ากันอย่างหนึ่งเฮาเท่าเทียบนิสงของคนที่เกิดมาณปัจจุบันเท่าที่เฮาหันว่าเฮาได้ประเมินกันหนึ่งได้อานุภาพอานุภาพคือได้รูปร่างหน้าตาผิวพรรณวรรณะชาติตระกูลพวกเนี้ยสติปัญญาประเท่ากันเนาะได้จัดบ้านเมืองเกิดประเท่ากันได้อยู่ได้กินประเมินกันพูดถึงปัญญาเนาะครับเอาง่ายตอนนี้เจ้าของสถานีทุกช่องที่เปิดขึ้นคือแก่พระสงฆ์องค์เจ้าในพระพุทธศาสนาออกอากาศเนี่ยนี่ปัญญาถึงที่จะได้เรื่องปัญญาปัญญาเพราะว่าฮือเรื่องปัญญาส่งเสริมเมื่อคนได้เกิดปัญญาแล้วปัญญาบ่พอความสุขเพิ่นเกิดความสุขชาวบ้านที่ฟังธรรมะเพิ่นมีความสุขเพราะฉะนั้นในการฟังในการได้ฟังในเพราะเจ้าของสถานีตะวากับพระดมก็ขึ้นไปอันนี้ปั้นทุ่งเรดิโอครับขึ้นไปเหมือนอันนี้เพิ่นเปิดให้ตลอดทั้งครอบครัวเพิ่นนะแม่เทียมวันแม่เทียมวันพุทธบุตรอันนี้เพิ่นฮือมาแล้วคุณดารุณีแถมเตลตี้ที่มาออกคุณดารุณีนะใครเป็นนั่งอู้ไปสักเตือนนะบักให้หานเปิ้นเหมือนกันนะตะวันต้องไปมันไปออกสนามเป็นเตลตี้ป่นเมืองกีดเป็นนักใช้ประการพุ่นพ่องเชียงไฮ้พ่องมาที่ไหนพ่องให้ถามเปิ้นว่าเอ๊ะมีจิตมีศรัทธาจะเล่าจะอู้เรื่องอันนี้ส่งวันนี้ให้เปิ้นฟังแล้วเป็นไปเปิดเปิ้นฟังแบบนี้ครับมีความหู้ความเข้าใจมีความศรัทธาจะได้ครับใครถามเปิ้นเปิดกุฏิเปิดคือเปิ้นฟังแล้วบางคนก็โทษทำนะท่านอาจารย์อันมันเนี่ยสถานีมันจะได้บอกปุ่นปุ่นปุ่นโทรไปหาคุณดารุณีปุ่นโทรไปคุณโยนดารุณีปุ่นเนอร์ถ้าตามบรรทุงเรียดูก็ปุ่นปอดงปุ่นเนอร์ยะที่แน่ๆระเบิดหลายหลายหลายขึ้นหน่วยหัวเหมือนระเบิดหลายหลายขึ้นหลายขึ้นครับทางเชียงเมืองน่านพ่องแม่แจ่มพ่องครับเชียงไฮ้แบบลำปางเจ้าอย่างเขาไปละพูนไปเจอแม่ก็แม่หลงแม่สอนเออแม่สอนบ้านแม่หวังนาซายแม่หวังนาซายเนี่ยคนไปท้าบอกเอ๊ะวันนี้อาจารย์วรรณชัยจะมาวัดห้วยทรายขาวโอ้ยแม่จะไปก็ได้ใครไปหาอีแน่ใครไปอุปจาไปอุปจานี่วันเช้ามานี่แล้วได้ฝากมาเฮ้ยละเพิ่นทำบุญฝากมาจะมาคุณจะว่าเพิ่นครูบาอาจารย์เพิ่นไปทางพุ่นอ่ะทางพุ่นเพิ่นจะได้พ้องป้าเป็นกรณีพิเศษนี่แหละไอ้แม่อย่างก็ไม่แสงทองไม่ขันเหรอไม่ขันเงินกันเออขันทองบ้านอย่างลืมละบ้านอย่างของนะเออมันแสงทองเออลำปางนั่นไม่แสงทองที่เสียงน้อยๆไม่แสงทองนี่จ้ะเออแม่ไม่แสงทองก็แม่น่ะมันปางไงมันจะมันไม่แสงมันเมาอ่ะสันมาเมาสันมาเมาแม่แม่บัวไม่แสงบัวไม่แสงบัวพูดมาว่ามาท่าพ่อใส่บัวกับท่าพ่อนะพอดีขอเตรียมไปห้องน้ำก็อยู่หน้าห้องน้ำตรงไหนถ้าพ่อครูสถิตอีกพ่อท่านได้หันในโทรศัพท์ละมันตั้งเลยกว้างมาเดี๋ยวมาตอนนี้ก่อนมาตอนนี้ก่อนไอ้นี่ตรงเนี้ยพอทางวิทยุแต่เจ้าไปกันขี้ตนพุ้นไปกับสี่ครับสี่ตนห้าตนไปพ่อพ่อครูสถิตผมพ่อครูสุเมธสุเมธพ่อครูวิภาสอาจารย์ท่านอาร์ตแล้วก็ท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ปุบไบโตยครับอ๋อไปกันเลย
มีต่อฟังสิบไปแบ่งกันไปแบ่งกันไปเนาะไปแต่เจ้าไปนี้ไปอยู่สี่นะครับอาจารย์วรรณชัยโหมอาจารย์จิรเดชอาจารย์บรรยงไปสี่ตนแบ่งกันไปก็แบ่งอยู่แบ่งกันไปเนาะแล้วก็หลังจากที่ทำบุญแล้วปกติถามหาครูบาอาจารย์ตนนั้นยังมากันตนนี้ก็มากันแล้วก็ถามว่าครูบาวรรณชัยพุทธศรีคิรีบ่มากันเนาะเงื่อหาเงินหาแล้วที่ไหนก็บ่หันแล้วก็ไม่ใช่ตนเดียวนะมาเพราะว่าแหมร้ายตนเลยองค์ที่สถาญาติโยมหลายผู้หลายท่านเนาะที่ห่วงมาทำบุญก็ขออนุโมทนาตัวที่ขาดไปได้คือแม่จิรพรหมู่ป้อติดป้ากันนะขาดไปได้เลยเพราะวันนั้นก็ป้ากันบุญดอยแต่ว่าแจงเป็นย่างเป็นย่างเป็นย่างวันนั้นจะต้องไปหั่นวันนี้ก็ต้องไปนี่วันนี้จะไปหั่นแจงเป็นตารางบุญของเปิ้ลเลยต้องขอบคุณเนอะแม่จิรพรเป็นสายบุญแล้วก็นี่นะขึ้นที่เขาไปเนี่ยหลายแม่ใหญ่แม่สีดาแม่สีดาไปเนาะแม่สีดาคุณงามนะแล้วก็แม่จันพ่อโจกับไปจัดดวงพรมนะก็มาขันเมินได้ไม่จัดดวงพรมนะสายใต้เขาขึ้นไปเหนือจะเปิดสายแล้วจะเปิดสายแล้วนอนได้เวลาพอดีครับผมแอบอะไรพูดอะไรขั้นได้เอิญน้ำเนาะจำพ่องลืมพ่อง0520100084นะพอวางปุ๊บดังปุ๊บแสดงว่าเตียงง้างไว้แล้วนะเจริญพรเจริญพรการรักษาเจ้าถวายท่านก็ครูถึงสัตว์ตรวจสัตว์ไม่บวเขียวป้ากันแล้วไม่บวเขียวนะขึ้นดอยแต่ว่าเนาะจ้าไม่บวเขียวยังได้สายหนึ่งเลยวันเนี้ยจ้าได้สายหนึ่งลองเช็คเขาจับพอดีอ่ะจับพอดีแต่ว่าเป็นได้ไปถึงบ้านกี่โมงกับพ่อดมน่ะก็ว่ามาถึงบ้านสักห้าโมงกว่าเลยจ้ะอ๋อแต่ว่าได้นั่งอู้พ่อดมได้มาอู้ทัวร์อยู่แต่ว่านั่นแก่แต่ว่ามันคนหลายไหมคนหลายเนาะแต่ไหนว่าขอบคุณทุกคนด้วยแต่ว่านี่ก็มาถึงมันไม่ได้เต่าอยู่หรออ๋ออันกะซื้อไปแห้งกะเจ้าได้ยินปะได้ยินแม่ได้ยินอยู่เนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทักษาเนอะขอบคุณที่ไปร่วมบุญเนอะมรณะแม่โปเขียวกลับมาสาธุสาธุสาธุท่านเจนดีแม่นุโมทนานะแม่เนอะ0520100084น้อมเรียนเชิญศรัทธาผู้จากกันได้เจริญพรว่าแต่เจ้าท่านอาจารย์ทั้งสามตรงสามองค์เจ้าแม่ปณีก็อันนี้แม่ยังขอเจ้าหลวงเวียงสัมปทานเจ้าฮะมันบ่หลวงสัมปทองโอ้บ่ล่ำได้ยินแม่ยังขอแม่สีพานเจ้าแม่สีพานผู้นำบ่หลวงสัมปทองใช้ประการก็ใช้ประการแม่สีทอนใช้ประการสีทอนว่าสีพันสีทอนแม่สีทอนบ้านเชียงเหมือนแม่เชียงเหมือนแม่อะไรก็แม่สีทอนบ้านหนองบัวใช้ประการกรณีแม่สีทอนใช้ประการคนไหนโมทนาเนี่ยแม่สีทอนเนอะอาทิตย์ที่แล้วก็โทรหาแล้วแบบมันมาติดเจ้าอ๋อญาติบ้านนั้นนี่ก็ใช้ประการใช้ประการปุ่นเนอะแม่สีทอนนะเออโมทนาตลอดเนอะโมทนาเนี่ยแม่เนอะอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุข0520100084น้อมเรียนเจอเนอร์เหนียวแน่นอยู่เนอร์นี่นะเหนียวแน่นอนุโมทนาบุญคนเอาเจริญพรไหว้สาธุท่านพระครูท่านตัวจำองค์เจ้าเอาเสียงนี้ที่ไหนคุ้นเหมือนกันเนอร์จำไม่ได้จำไม่ได้อีแม่แน่แต่คิดละคุณคุณเจ้ากรรมอ๋อแม่บัวสายบัวแม่สายบัวไม่สายบัวเมื่อเข้ากรรมเนี่ยสามหม้ออย่างสามหม้อเออนั่นที่ว่าตะเกียเออแม่สายบัวสามหม้อพานพานปุ่นอ่ะสายบัวเอออยู่เจ้าบ่ได้ไปสักกรรมแม่แต่เจ้าไปทางลีเจ้าไปทางลีแบ่งกันไปแม่เฮ้ยจะไปเจอมาเจอกันเลยนะเออเอาไว้เข้าต่อไปแถมเนอะเจ้าอยู่ที่แม่บุญสายบัวแม่บัวคำพี่สาวพ้นไปตรงก่อนสองคนอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าไว้สาเจ้าสามตัวสองคนเจ้าสาธุมุทนาเนอ0520100084ญาติโยมศรัทธาโทรเข้ามาได้เนอในรายการค่ำคืนวันนี้รอรับสายจากศรัทธาทุกพื้นที่โทรเข้ามาได้กันได้อุจากันไปเนอเจริญพรไปสาแก้วในประตูสามตัวสามหูจะเล่นปอนเล่นปอนเนอร์โอ้งานมันมาตัดกันเนาะนั่นกับแม่จานโอ้ตัดกันไหนตีเนาะแบ่งกันไปเนาะแบ่งกันไป
อันนี้ไปต้องงานก็ว่าก็คนนักแตะนักว่ารุ่นก็นักเลยสิแล้วเนาะบารมีหรอจังหวะนี้ของคนนักอยู่คนนักแถมย่างถนนมันดีประเดี๋ยวอ่ะขอบคุณทุกใส่บุญทุกคนทุกท่านเนอะบ่ได้เอ่ยชื่อก็ตามขอขอบคุณในที่นี้เนอะแม่เนอะถนนมันสะดวกเดี๋ยวนี้คนเลยไปยิ่งแต่กันนี่ก็เอาเนาะคนมันหลายแม่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 คนมันหลายแตะแม่ต้องขอบคุณกูคนกูคนด้วยเนาะสันแห่งสันก้อนเนี่ยเป็นกึ่งวันก่อนว่าจะบ่มได้สันเพลงลงได้ยังโอ้เพราะเป็นปากเพราะเป็นขางแม่เฮ้ยมันปวนเกินปากเพราะเป็นขางอันนี้โมทนาแม่เออไปร่วมบุญกุศลแม่ไปด้วยป้าดมกะเออแม่ก็ไปตอนวันพระครูละกันแม่เด่นเพลงก็พูดแหลมมาป้อมันดิแม่มาลาแม่แม่มาลาแม่แม่แม่มาลาแม่มาลาอุตส่าห์ลุกไม่ลืมปุ่นน่ะมาไม่ลืมปุ่นน่ะมาเปิ้นหอมอันน้ำด้วยปุ่นนั้นมันโอ้ลงทานขอขอบคุณทุกลงทานด้วยนะแต่ทําว่าไม่ลืมเวลามาขึ้นรถตัวแม่แล้วพี่อ๋ออนุโมทนาแม่นั้นนักแม่เนอเป็นสายบุญมาโดยตลอดโอ้แล้วอบแล้วใจนะฝนตกดีดักฝนมันตกดีดักถ้าตกอย่างวันก่อนยังยุ่งเลยนั่นน่ะเตรียมอยู่ไหนจริงเลยนะมันจุ่มเย็นดีร้อนทั้งหมดวะนั่นนะหมออยู่ดิมพอกเป็นบุญของศรัทธาทั้งหลายเนี่ยไปหอมบุญกันก็เลยเย็นแม่อยู่ดีมีโซเนอร์ไปจุ่มเย็นเลยไม่ใจได้เย็นทั้งหมดเลยนะโมทนาแม่เนอร์ที่นี่เด้อเจ้าสาเจ้าทุกบุญทักษาเนอะแม่เนอะอยู่มันยิ่งยาวไปใจใจร่วมบุญกันไปใจใจเจริญพรเนอะทุกคนนะ0520100084น้อมเรียนเจอเนอะสภาโออูจากันไปไปถึงบ้านจองละกาเจริญพรองค์เจ้าทั้งสามตนสามองค์เจ้าอันนี้ตั้งใดกันโอ้ยจะดีสำหรับเธอทุกอย่างเออแม่อยู่ทางใดแม่อยู่ทางใดแม่แม่แม่สลัดแจ้ซ่อนเจ้าแม่สลัดแจ้ซ่อนแม่สลัดแจ้ซ่อนมันปานมันปานมันลำปางเจ้าจะมันลำปางเนาะงานนึกโมทนาแม่เนอแม่ฟังอย่ามาเธอทุ่มติดเออวันนี้ติดเนอะแม่เนอเจ้าโมนโมทนาเนอะดีขนาดนี้เธอติดละใจดีเนาะใจดีเนาะแม่เนาะเออนอนรับฝันดีอยู่ดีมีสุขแล้วแม่เนาะบุญรักษาบุญรักษาเนอสาธุ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 เอา052 010084นะน้อมเรียนเจอเนอเจริญปอนเจริญปอนจ้าจ้าท่านครูท่านอาจารย์เออจะเริ่มจากที่ไหนแม่ชื่อจะได้ไม่หลงนะไม่หลงเจ้านะครับเออไม่หลงแต่เจ้าไปว่าไม่หลงไปช่วยแถวนี้ไปลือบ้านบอกไปเจ็ดหลายเนาะใหญ่ยาวบ้านบอกไปหลายเนาะเออเสียดายเนาะไม่ได้หันเออเสียดายไม่ได้หันใหญ่สุดาก็ใหญ่แข็งขาแบบนี้เป็นเงี้ยไปเจ้าเจ้าแม่นั้นเปิดอนุโมทนาด้วยนะครับแม่เนอะเอากระถิ่นนี้กูบ้านกูเมืองแจ๊ปีนี้กระถิ่นนี้วัดใหญ่ก็มีเยอะเลยโอ้ดีแล้ววัดเนี่ยดีแล้วดีแล้วโมทนาด้วยนะแม่เนอะจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะจ้าสาธุสาธุประเด็นนี้เพิ่นเข้าใจบางคนกับปลากันไปตามกฐินกฐินสามัคคีภายในหมู่บ้านกับลูกคือมาเป็นภาพมีหลายที่หลายที่หลายจ้าที่เพิ่นตามสามัคคีกันแม่นแม่นช่วยกันเนาะเจริญพรกราบไหว้สาเจ้าจากที่ไหนทางใดฮะแหมวัดไม่เข้ากรรมเจ้าอ๋อแม่ลดาห้อยเข้ากรรมแม่ลดาดาฟังอยู่ทั้งวันนะแม่นอ๋อฟังทั้งวันเจ้าเออดีละแม่ลดาทุกท่านเจ้ากำลังใจดีละดีละตนานะแม่เนอวันนี้บ้านแม่ตามกฐินเจ้าเออน้อวันนี้เนาะโมทนาโมทนาด้วยนะแม่เนอเจ้ากำลังใจเจ้าสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุคุณทักษาเนอะแม่เนอะสาธุ052 010084น้อมเรียนเจอเนอะสัทธาสาธุชนที่ยังมารับเตื้อฟังวิทยุอูจากันไปตักไตปราศัยกันตามภาษาคนฟังธรรมะเอาเจริญปอนไปสาเจ้าท่านเอาเจริญปอนจัดที่ไหนตั้งได้
บ้านเราสันปิงเจ้าอ๋อแม่คำปันแม่คำปันบ้านเราสันปิงแม่เป็นยังไงครับสบายดีน้องแม่เนาะปูนครับฟังถึงวันน้องแม่เนาะถึงวันเออดีแล้วแม่ให้ฟังไปใจใจแม่บางติดก็โทรบางติดก็ไปเรื่องหันโทรนะแม่แต่บางทีคนโทรนักน้องแม่เนาะอาจจะบัดติดนะต้องขออภัยด้วยนะบางคนโทรมาเออโทรแล้วโทรเล่าบัดติดเอาไว้วันต่อไปแถมเนาะโมทนากับแม่นะโทรมากู้มาจ่าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนาะบุญหักบุญหักสานเนอแม่เนอสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามาแล้วเนี่ย052010นะ084น้อมเรียนเชิญมาอู้จากันได้ในค่ำคืนวันนี้ฟังธรรมะเป็นจะได้พ้องค้าเจริญพรครับพระอาจารย์โอ้โหโทรได้นายจำได้ก่อนน่ะอันนี้ชื่อเนอร์แมเนอร์ที่ไหนครับครับพระอาจารย์ครับเออถามพ่อดมกันพ่อพ่ออย่างเหรอประมาณ052ใช่พ่อ010จำมาได้พ่อเฮ้ยเจริญพรเนอร์เสียงชัดครับเสียงชัดกับพ่อได้ยินว่าปิดวิทยุก่อนกับพ่อปิดวิทยุก่อนไม่ปิดละอะไรอย่างไม่ใช่ปิดวิทยุก่อนเสียงมันโยนเข้ามาฟังทางโทรศัพท์ไม่ตายครับเออจะเล่นปอนเยอะกับว่าจ๋าครับอันผมฟังโต้ที่เจ้าเดือนนี้ไปเข้าคุกหลายคนนั่นเนาะอ๋อพ่อพลนะพ่อพลพ่อพลนะพ่อพลครับผมพ่อพลพ่อพลปุ้นลีบุญตุ้งหัวจ้าครับผมพ่อพลฟังที่เจ้าดังใต้ในทางบุรีรัมย์ได้อย่างกับพวกนี้เปิดเขาได้เลยเนาะบ่ฮู้เนอะเพิ่นเด้อโอ้มันบ่ได้ฟังข่าวๆเนาะได้บ่ได้ครับผมเอาเนาะโมทนาเนาะพ่อเนอะครับผมเสียบไปเขาได้ยินฮะทีแม่ว่าบ้านก็ได้ยินฮะเออเป็นอย่างเนาะคือบ่ได้มันมีสมบูรณ์นักษาเป็นธรรมชัดเจนเนาะขึ้นใครดีพ่อพลตรงหัวจาง052010084น้อมเรียนเจริญเนอะศรัทธาอู้จากันได้ถ้าครึ่งดีเวลาฟังโทรเข้ามาถ้าตีนแล้วขอปิดวิทยุด้วยเนาะเดี๋ยวมันจะโยนเข้ามาตังสถานีมันจะโอ้กันหมดเรื่องเน้อนะขอปิดเอาเจริญปอนเจ้าสามัญเจ้าท่านพระครูสามโทรสามองค์มาแล้วเมืองฝางแม่เมาขี้เล็กแม่ปราณีเจ้าแม่ปราณีเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่ปราณีเน้อฟังแข็งท่านได้สามโทรสามองค์ฟังตลอดเนาะดูหมดนานเนอร์มาก่อนอ้าวอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสามเจ้าอยู่ดีมีสุข052010084โทรเข้ามาในอู้จ่าเนอร์นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนอู้จ่ากันได้ค่ำคืนวันนี้ครับนะเจริญปอนฮัลโหลสวัสดีเจ้าจากที่ไหนก็แม่บ้านสังกัตานแม่นางโพธิเจ้าแม่นางโพธิเนาะแม่นางโพธินี่ติดครั้งแรกกันนะสันติชุกอำเภอผานจังหวัดเชียงรายเจ้าแม่นางทั้งทุกวันแล้วก็บนมันมาเด็กโทรมาตามคนจักเสียชุดครั้งชุดปีชุดแรกเจ้าเออแม่ฟังเงินนะกะเจ้าบ้านสันกัตานสันอะไรเนาะบ้านสันกัตานตำบลสันติชุกอำเภอผานจังหวัดเชียงรายเจ้าสันกัตานแม่นางโพธิแม่นางโพธิสั่งได้แค่ครั้งแรกสั่งกอดตาครับโมทนาครับบ้านอำเภอพานเนี่ยเพิ่นอย่างเหรอแม่นางโพธิบ้านสั่งกอดตาตำบลสันติชุกอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเจ้าไม่โทรติดครั้งแรกก็สั่งติดครับแต่โทรแต่ฟังมาเมินแล้วเนาะโทรบัติดเนาะเจ้ามันโทรบัติดโทรมันคนโทรหนักหน่อยจ้ะเนาะติดแล้วติดแล้วคุณฟังนั่งว่าแม่ตั้งบ้านแม่ฟังนักกับเจ้าแต่เขาบัติดเบอร์โทรกับตันแหละและอันโยมแม่กับติ๊กกับมันกระเด็นยินเลยอ่ะเวลาจดเบอร์โทรคือจดทีละตัวเนาะแต่มาบอกตลอดเนาะอ๋อบอกตามจุ๊บเลยทีละตัวทีละตัวในวันนี้ก็ครบแล้วเนาะจับเครื่องโทรไปหาโอ้ยแกบอกตามตื่นทำไมอ่ะอ๋อแม่ดีใจว่าโทรมาติดวันนี้ดีใจขนาดเลยดีแล้วดีแล้วมันขาดจักรเจ้าดีเจ้าสาธุสาธุโอ้บนโทรมาติดครั้งแรกนี่บุญบันสันกตานสันกตานสันกตานนะ
สั่งกดดานเออเอาเจริญปอนนมัสการด้านราชการเจ้าทำลูกทำพงเออจัดตั้งได้ปอนอย่างก็ปอน้อยผลปอน้อยผลปอน้อยฝนครับปอน้อยผลเอาแต่แต่เอ๊กิเลสว่าการอาจารย์ขาดส่งขึ้นสามขึ้นหรอวันนี้ยินเนาะอืมมาแล้วอ๋อวันที่มันมีคืนเดียวอ่ะพ่ออ่าวันที่มีคืนเดียวแต่มาเข้าคืนเดียวท่านพระครูมันก็มาเข้าวันพุธนะครับอ่ารอฟังฝนส่งสามขึ้นไม่ยินอำเภอเมืองปานนะปอนะครับเมืองปานครับบ้านอย่างเขาบ้านอย่างเขาปนไอ้ฝนอ่ะบ้านสีดอนมุนสีดอนมุนมุนเจซ่อนมุนเจซ่อนอำเภอเมืองปานอำเภอเมืองปานมุนเจซ่อนเมืองปานนี่ฟังนักเนาะปอนะฮะทางเมืองปานนี่ฟังนักเนาะครับนักนักเอาต้องขอบคุณเจ้าของสถานีเนอะทุกสถานีด้วยเนาะครับอยู่ดีมีสุขนะปอนเนอร์ครับขึ้นอกขึ้นใจได้ฟังธรรมะคืนนี้โอ้ดีอกดีใจเด้อเอออยู่ดีมีสุขเด้อครับขอใจดีสาธุสาธุบุญทักษานะสาธุก็โฟนปอนไลน์052 010 084เจริญปอนเจริญสาธุข้าพระครูทั้งสามจนสามโอ้ยเจริญปอนโทรมาจากที่ไหนตั้งใดเอ็ดกองแรงเมื่อไงดันเย็นนะเมื่อเดือนปานมาแล้วมาแล้วบ้านห้วยบ้านเมฆกองแรงอีสาวทั้งทุกคือทุกคืนเดือดทุกสวนทุกโอ้ยดีละดีละเมฆกองแรงเนาะบ้านห้วยน้ำเย็นเนาะเราอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโอ้หลายหมู่บ้านเนาะเมืองปานเพิ่นฟังกันแต่ว่าเนาะแล้วหันตุ่นตุ่นโอ้ละตายนะคือเดินตายทางกันเยอะกันเลยขอบคุณนะแม่เนอะทุกคนจิตทุกสันแล้วแม่โทรจะได้ถึงติดอ่ะแม่แง่ได้แม่โทรตั้งแต่ข้างแหลกแล้วจิตเดียวดีใจดีแล้วใจดีแล้วแม่เนาะโอ้แต่ดีใจด้วยแม่เนอะแล้วเป็นกำลังใจแม่โมทนาแม่เนอะเจ้าเจ้าสาธุนี่ฮะ052 010 084ไปโทรบัตรานก็โทรเข้ามาตอนนี้เนอะตอนนี้ว่างพอดีนั่นเข้ามาแล้วเต้งโทรกันแท้ๆสถาเป็นยังคืนนี้บัตรติดมันผูกมันฮือแถมแล้วก็โทรครูบาอาจารย์ต่อๆไปเจริญปอนเจ้าสาเจ้าอาจารย์ที่ไหนแม่อยู่ตั้งใดอยู่ลี่เจ้าลี่ตั้งใดลี่ไหนบ้านไหนอยู่อำเภอลิ่งหลังทกศลี่โอ้หลังทกศลี่แม่ชื่ออย่างก็ทกศลี่แม่กองคำเจ้าแม่กองคำหลังครั้งแรกก้าแม่โทรติดครั้งแรกกะเจ้าเออแม่กองคำหลังทกศอำเภอลี่เออดีแล้วแม่ฟังเหมือนละกะแม่ฟังเหมือนละฟังทุกวันเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์บุญทักษาเนอร์ฟังไปใจใจนะแม่เนอะสาธุแม่ขอศรัทธาปิดวิทยุด้วยเนาะเวลาโทรติดแล้วเสียงมันจะบักให้ชัดเสียงมันจะขัดแย้งโยนเข้ามาตังสถานีเนาะเจริญปอนสาธุจัดที่ไหนแม่จัดตั้งได้จากต้นต่างตำบลเสียงเขาบอกคำใจแม่แสนทองแม่แสนทองบ้านป่าบ้านคือเวียงอีกอ่ะบ้านป่างตำบลคือเวียงเนาะเจ้าบ้านป่างตำบลคือเวียงเขาบอกคำใจจังหวัดพะเยาเจ้าจังหวัดพะเยาโอ้โมทนาเนอะแม่แสนทองโทโอมาตลอดเนาะอยู่ดีมีสุขกำลังอกกำลังใจนี่เจ้าสามโจรสามองค์นี่เจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอะแม่เนอะเจ้าฟังกุจนกุองนะเจ้าเออทูบุญทักษาเนี่ยแม่เนอร์นี่เพิ่งฟังตลอดไม่แสนทองนี่นะเพิ่งฟังโดยตลอด052 010 084น้อมเรียนเชิญสถานเนอร์โทรเข้ามาอูจากันคงได้สัก2สายก็ประมาณนั้นเนาะเจริญปอนเจ้าจัดที่ไหนตั้งใดเจ้าดอกคำใต้ชื่อจะได้มาลัย
ม่มาลายจ้าไม่มาลายบ้านอันยังก็ดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจ้าดอกคำใต้จังหวัดพะเยาคุณเอ้ครั้งแรกวันนั้นไม่มาลายโหติครั้งแรกนะหรือว่าจะได้ครั้งแรกทุกฟังทุกคืนแต่ทุกมันบ่ชั้นเปิ่นเจ้าอ๋อใครฮู้ว่าบ้านอันหยังตำบลอันใดหาอ๋อบ้านสะพานงามตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจ้าอ๋อบ้านสะพานงามเนาะดีละดีละบ้านสะพานงามตำบลดอกคำใต้ดอกคำใต้นี่ฟังนักเนื้อโทรเข้ามาติดนักหลายตีเนาะมันบัดตานบัดตานเพื่อนเนาะแม่สะพานงามนี่จะอยู่ใกล้บ้านอย่างพ่อแม่สะพานงามนี่อยู่ใกล้บ้านอย่างพ่ออยู่ตัวอำเภอเลยกันแม่อำเภอดอกคำใต้จ้ะตัวอำเภอดอกคำใต้จากอำเภอไป5กิโลจ้ะอ๋อ5กิโลมันเด็ดอยู่มันอยู่เครือข่ายแถวบ้านท่ามันปีนมุนหมู่บ้านท่ามันปีนก็โทรเข้ามดบ้านจุมบ้านจูนอย่างมุนเนี่ยเป็นเจ้าของบัดตานอ๋อโทรหมดตานนะแม่เนาะใกล้บ้านปิ่นบ้านแล้วบ้านสะพานไอ้ดิมันดีใจกะขนาดอ่ะดีใจขนาดที่โทรได้โทรนี่โยตันแล้วดีใจโยมมาโยตะใดนี่แม่มาไลค่ะเจ้าอายุ62เจ้าโอ้ดีแล้วตั้งใจฟังแต่เต้นนะแม่เนอะเสียงนุ่มๆเนาะอยู่ไกลมันโทรบัตรตานกับฟังทุกโตทุกองค์อ่ะเตียกะใครโทรมาแล้วมันแบบบัดนี้แล้วมันบัดตานกดไปเรื่อยๆอย่าเนาะกดไปเรื่อยๆแม่น่ะติ๊งโทรมาเรื่อยๆได้สวรรค์อ่ะอยู่ดีมีสุขแล้วแม่เนาะเด้อเจ้าสาธุบ้านสะพานงามก็ได้ยินบ้านสะพานงามเด้ออำเภอดอกคำใต้นะเอ้าต่อไปจะเป็นสายสุดท้ายแล้วเนาะส่งสายได้อยู่ก็ครับส่งสายได้อยู่ได้อยู่เนาะเจริญปอนสาธุจัดที่ไหนแม่แม่กีอำเภอลีจ้าแม่กีเจ้าบ้านหลวงพ่อเหมือนนะอู้กันหลวงพ่อถ้าตายหลวงพ่ออยู่เจ้าหลวงพ่อไปเป็นประธานสงฆ์เนาะเจริญธรรมมนต์เจ้าบัดนี้ไปเจ้าหลวงพ่อไปกันหลวงพ่อเพิ่นไปเนาะหลวงพ่อบ้านวัดบ้านต่างนะเจ้าคณะอำเภอแม่แม่เพิ่นไปนะเจ้าคณะอำเภอลีเจ้าคณะอำเภอลีนะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอลีนะจ้าแม่แม่ได้ตั้งใจอู้จ่าเพิ่นอยู่แต่เจ้านะอ๋อเดี๋ยวเพิ่นฟังอยู่กับมูลเด้อมื้อเด้อเพิ่นก็ฟังเนาะจ้าฟังจ้าเพิ่นฟังเนาะจะฟังอยู่แม่นๆอยู่ดีมีสุขนะแม่เด้ออ้คุณทั้งสาจ้าสาธุสาธุสาธุเอาแฮมสายนี่น่ะสายต่อไปเข้ามาเลยเด้อเป็นสายสุขสุดท้ายแล้วเนาะจะได้สรุปสายด้วยสุขลูกหน้าของหอมเอ้าเจริญปอนเจ้าเก่านมัสการเจ้าสาธุสาธุจัดที่ไหนจังได้ฮะแม่จงดีฝากเจ้าโอ้แม่จงดีมาแล้วแม่จงดีมาแล้วลูกลาขอหอมนะแม่เนอ 62ครั้งโอ้62ครั้งแม่จำได้จัดดีนะจดไว้ปุดท้องเนี่ยความละเอียดหมดเนาะอนุโมทนากับแม่จงดีเนอเป็นจะได้ทำเมืองฝังว่าเป็นจะได้พ่องวันนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วเจ้าอ๋อเริ่มหนาวเนาะวันนี้ก็ไปตานกฐินวัดศรีมหาโพธิ์ตะโพธารามโอ้อนุโมทนาด้วยนะแม่เนอะโพธารามโพธารามวัดจอมคีรีได้อยู่อำเภออย่างไรเจ้าจอมคีรีที่ไหนแม่พุทธศรีคีรีก็พุทธศรีคีรีอ๋อพุทธศรีคีรีนี่อยู่อำเภอจอมตองแม่อยู่จอมตองแม่แม่อำเภอจอมตองเนอไปทางปุณปัตตะปัตตังเข้าถ้ำตองนะขึ้นไปเตอะแม่15กิโลพี่น้องทางเมืองฝางว่าจะใครชวนกันไปแอวหลังจากงานกระถิ่นแล้วโอ้มารถมารถสบายทางขึ้นได้ทางขึ้นได้สบายแม่ทางขึ้นดอยแต่ว่าทางลาดแม่บนดอยบนนั้นGPS ก็ให้ไปได้อยู่เนาะได้กดไปที่ GPS เพราะว่ากดไปที่ Google ก็ได้ GPS นะแม่มีฮะนะได้ก็หลังจากกระถิ่นนี่เราจะไปปาพี่น้องทางเมืองฝางไปกราบนมัสการพระดีเจทั้งสายใจได้เลยสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะอนุโมทนาเนอจอมตองอีกนะค่ะแม่แม่ต้องไปจอมตองนะแม่เนอเจ้ากราบนมัสการเจ้าสาธุสาธุเลยพระธาตุสีจอมตองไปแห่มแม่เลยพระธาตุสีจอมตองเกือบฮอดถึงฮอดละเกือบจะถึงฮอดพุ่นละค่ำคืนนี้คืนวันที่18ตุลาสมมติ163มีทั้งหมดอยู่19สายเนาะสายที่1แม่บัวเขียวบ้านหลังอำเภอลีจังหวัดลำพูนสายที่2แม่สีทรแม่เหนืออำเภอชัยปราการสายที่3บัวสายที่3แม่สายบัวบ้านสันอะไรอย่าง
มะเมาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสายที่4แม่จันเรือนสายบ้านท่าการอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่5แม่ฉลาดบ้านแจ้ซ้อนอำเภอวังปานจังหวัดลำปางสายที่6แม่หลงบ้านบวกอำเภอลีสายที่7แม่ลัดดาบ้านห้วยเข้ากำอำเภอจุนจังหวัดพะเยาสายที่8แม่คำปันบ้านเหล่าสันปิงอำเภอประสังจังหวัดลำปูนสายที่9ป้อพลอันจากต้องหัวจ้างจังหวัดลำปูนสายที่10แม่ปราณีบ้านแม่มาคิดเล็กอำเภอฝางอุชาประการว่าฝั่งจังหวัดเชียงใหม่สายที่11แม่นางโพธิบ้านสันกอตานอันนี้เพิ่งโทรมากับน้องบ้านสันตำบลสันติสุขอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสายที่12นี่โทรเข้าสายแต่มาแม่ฟองบ้านน้ำต้นอำเภอแม่วังจังหวัดเชียงใหม่สายที่13แม่ป้อน้อยฝนอำเภอเมืองปานนี่บ้านศรีไซมูลตำบลแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่14แม่กองแรงบ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่15แม่กองคำบ้านอยู่หลังทกศอำเภอรีจังหวัดระปูนสายที่16แม่แสงทองบ้านป่างตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่17แม่มาไรบ้านสะพานงามอันนี้เป็นเตือนแรกที่แม่โทรติดเนาะขอให้โมทนาสาธุโทรไปติ๊กๆนะเดี๋ยวจะติดแถมสักเตือนนึงละอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสายที่18แม่กีอันนี้อยู่อำเภอลีบ้านกังอำเภอลีจังหวัดระปูนสายที่19แม่จงดีจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สุขมดกับ19สายครับผมญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการค่ำคืนวันนี้เวลาก็ได้หมดลงไปแล้วก่อนอื่นนั้นขอขอบคุณทุกสายบุญที่ทำบุญไปที่วัดพุทธศิขิรีเพราะว่าจะขึ้นไปด้วยตัวเก่าและฝากทำบุญไปหรือโอนมาตังอากาศก็ดีทุกสายบุญนั้นคือได้รับบุญกุศลโดยทั่วหน้ากันขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ที่ขึ้นไปค่ำคืนวันนี้เวลาธรรมะจะยอดดอยเวลาอุจาภาษาธรรมได้หมดลงไปแล้วมาพบปะกันวันอาทิตย์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำทุกวันอาทิตย์โดยการออกอากาศ3ตนโดยการด้วยท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วตำบลดอยลออำเภอดอยลอจังหวัดเชียงใหม่ก็กับผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีตำบลบ้านแป้อำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จะท่านผู้ฟังไปก่อนอาทิตย์หน้ามาพบปะกันใหม่วันเวลาเดียวกันนี้ที่ศูนย์นี้บุญกุศลใดที่กระทำมาโดยเนืองๆแล้วมาโดยตลอดคือเป็นพระวรปัจจัยเฮ้ยแก่สาธุชนท่านผู้ฟังเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจริญด้วยปัจจัยทั้ง4จะได้คัดตกบกพร่องเจริญด้วยปัญญาได้เข้าใจสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้ามวัฏสงสารจนได้บอกว่าชาตินี้และชาติต่อไปไปสู่ดินแดนอมตะมานิพพานเจ้ากู้ตนกู้องค์กู้ผู้คนยิ่งขึ้นไปเถิดเกยโยเกยโยเกยใจโมเมคูเปอปาเมวาเปอปาเมวานะโยลอโคเมตีเอโยโยลอโคเมตอเอโยโคสูเจโคด้วยเจโคกิเมลาเอลาโอคุลาปาเกจาเวเมบูโคเปมาโมเลญาบาโมเลญายอโลโคเมตีเอยอยอโลโคเมตอเอยอโคสูเจโคด้วยเจโคกิเมลาเอลาโอคุกลาปาเกจาเวลที่เมตอเฮโลเฮโล